เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBB TV 999หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำเนินโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปรัชญ์ไพลินสิริเวทโนเจ้าอาวาสวัดสังฆทานองค์ปัจจุบันและในวันนี้ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่ออุดมภูริปุณโณท่านเจ้าอาวาสจากวัดบ้านพรับอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีได้มาตอบปัญหาให้กับสาธุชนในวันนี้ส่วนอาตมาพระวินัยอุทาโยดำเนินรายการในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึงเวลา18นาฬิกาสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961160 024961160และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080ช่วงนี้ก็นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงแรกได้เลยครับบรรยากาศครับแล้วก็ความเจริญสุขกับญาติโยมที่ติดตามรายการธรรมะสว่างใจทางโทรทัศน์แล้วก็ทางวิทยุฟังกันอยู่เป็นประจำก็ขออนุโมทนาด้วยก็ดังที่ในบาลีที่กล่าวว่าสุดสูสังระพระเตปัญญาเมื่อฟังให้ดีคิดให้ดีพิจารณาให้ดีก็ย่อมจะเกิดสติเกิดปัญญานำไปช่วยนำไปใช้กับชีวิตประจำวันทำให้ทันโลกทันเหตุการณ์เพราะว่าธรรมะคำทรงสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นอากาลิโกไม่จำกัดการไม่จำกัดเวลาใช่ไหมจึงว่าไม่มีการล้าหลังและไม่มีการล้าสมัยที่จะมาเคยพูดให้ฟังอยู่บ่อยๆว่าเห็นไหมถ้าเราขาดธรรมะแล้วเราจะล้าหลังล้าสมัยไม่ทันยุคไม่ทันสมัยเพราะว่าธรรมะคือธรรมชาติความเป็นจริงแต่ละยุคแต่สมัยก็มีความแตกต่างกันไปมันเป็นเรื่องของความอนิจจังนั่นเองบางคนไปจริงจังว่าโอ้เมื่อก่อนนั้นเป็นอย่างนี้สมัยนี้ทำไมจะเป็นอย่างนั้นอย่างโน้นอะไรกันเนี่ยทำไมถึงได้เป็นในลักษณะอย่างนั้นล่ะอันนั้นวันนี้ก็เป็นข้อที่เปรียบเทียบหรือเป็นอุทาหรณ์ที่สอนเหล่าไปในตัวสมัยนี้จะให้เหมือนเมื่อก่อนทั้งหมดมันก็คงไม่ใช่สมัยก่อนจะให้เหมือนสมัยนี้ก็คงไม่ชัดอีกเหมือนกันนะฮะเพราะนั้นมันเป็นข้อเปรียบเทียบอุปมาประไมยให้เราเรียนรู้ว่าหลักของความเป็นนิจจังในเรื่องของเราจะมักจะพูดกันไปว่าหลักคำสอนพระพุทธองค์ที่ทรงตัดในเรื่องของสามัญลักษณะเรื่องของไตรลักษณ์กันนะอนิจจังทุกขังอนัตตาใช่ไหมที่แปลความหมายว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาใช่ไหมอนิจจังแปลว่าไม่เที่ยงมีสภาวะที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดมันก็เปลี่ยนแปลงอยู่แล้วแต่ถ้าเราไปยึดมั่นถือมั่นล่ะเป็นทุกขังหรือขังทุกข์เอาไว้ใช่ไหมอุปทานคือสร้างคุกไว้ขังในใจเราหรือว่าเราใจเราขังทุกข์หรือเราขังทุกข์ไว้ในใจเราสร้างคุกไว้ขังใจเราก็คือตัวอุปทานนั่นเองแต่ถ้าเราไม่ไปยึดมั่นถือมั่นล่ะรู้จักการปล่อยวางเป็นเพราะสิ่งนั้นเป็นอนัตตาไม่สามารถจะยึดมั่นถือมั่นให้มันหยุดมันอยู่ได้อะไรเงี้ยมันเป็นอนัตตาท่านจะเปรียบเทียบอย่างนั้นนะเห็นไหมให้เราเข้าใจกันบางคนก็มาทุกข์กับความเปลี่ยนแปลงไม่ยอมจะให้เกิดความเปลี่ยนแปลงซะเลยมันก็คงไม่ใช่ไม่ได้หรอกทุกวันนี้ไม่ต้องอื่นไกลดินกว่าอากาศก็เปลี่ยนแปลงไปเมื่อก่อนได้เยอะเลยนะร้อนก็ร้อนมากหนาวก็หนาวแรงก็แรงกันไปบางทีก็ฝนก็ไม่ตกถูกต้องตามฤดูกาลนั่นนะใช่ไหมบางทีในฤดูเดียวกันก็มีแทรกกันมาสองฤดูสามฤดูไปเลยใช่ไหมใช่ไหมฤดูหนาวฝนก็ตกร้อนด้วยใช่ไหมบางทีฤดูร้อนฝนก็ตกไปหนาวอีกอะไรอย่างเงี้ยสลับปรับเปลี่ยนกันไปโดยที่ว่าไม่เหมือนก่อนเก่าแล้วและนี่คือธรรมชาติเขาก็แสดงความเป็นอนิจจังให้ปรากฏให้เราได้รู้
ทีนี้นิสัยจิตใจของคนเราล่ะถ้าไม่เข้าถึงธรรมะมันก็เปลี่ยนแปลงยิ่งยุคสมัยที่มีความเจริญนะฮะทางว่านด้านวัตถุแล้วก็เป็นวัตถุนิยมหรือทุนนิยมดังที่เราเห็นกันบางทีต้องอะไรมาทะเลาะเบาแว้งแบ่งปันผลประโยชน์ไม่ลงตัวอะไรกันนะที่มีปัญหากันอยู่เป็นประจำในทุกวันนี้ที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยก็เพราะอะไรนะฮะเพราะว่าความยึดมั่นถือมั่นไม่เห็นความเป็นอนิจจังนั่นเองแต่เราเห็นความเป็นอนิจจังแบบที่พระพุทธองค์ทรงตัดหรือทรงแสดงเหมือนเราเป็นชาวพุทธที่ ต้องถือหลักของพุทธศาสนาที่บอกว่าต้องมีสามัญลักษณะเป็นปกติธรรมดาของเขาอย่างนั้นมันเป็นเช่นนั้นเองตถาตามันเป็นเช่นนั้นเองอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเราไม่ยึดมั่นถือมั่นเราเข้าใจความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาปรากฏทีนี้ถ้าเราไม่เข้าใจในการที่จะไปตั้งจิตหรือตั้งสติไม่มีสามัญสำนึกถึงวุฒิภาวะฐานะหน้าที่ มันก็เป็นเรื่องยากเพราะว่าขาดสมาธิคือขาดจิตที่ตั้งมั่นนั่นเองมันก็จะวอกแวกวนไหวไปตามสิ่งที่มากระทบกระทั่งหรือว่าสิ่งที่มายั่วยวนอะไรก็ว่ากันไปเห็นไหมมันแยกแยะไม่ออกกันนะมันก็เกิดความจิตมั่นถือมั่นอันนี้มันเป็นตัวแปรสำคัญได้ทั้งเป็นอะไรผลบวกแล้วก็ผลลบในตัวได้ทั้งบุญทั้งบาปอะไรนะก็เราก็ต้องดูตรงนั้นนะต้องเรียนรู้กันนะฮะเป็นเรื่องเฉพาะตนเลยเฉพาะบุคคลที่จะต้องพินิจพิจารณาโดยใช้เหตุใช้ผลก็พูดให้ฟังอยู่เสมอบางครั้งเนี่ยบางอย่างเนี่ยเราว่าใช่เราก็ชอบมันก็สิ่งนั้นถ้ามันใช่เราชอบมันก็ไม่มีพิษมีภัยอะไรฮะใช่ไหมแต่ถ้าเราไปว่าใช่ในสิ่งที่ไม่ชอบอันนั้นก็อาจจะเป็นผลนะหาความสุขไม่ได้เหมือนกันแต่ทีนี้เราไปชอบในสิ่งที่ไม่ใช่ล่ะมันเป็นพิษเป็นภัยนะฮะบางทีของที่ใช่เราไม่ชอบอ่ะมันก็เป็นปัญหาอีกเหมือนกันใช่ไหมเหมือนสังคมทุกวันนี้ก็เหมือนกันบางอย่างเนี่ยมันต้องเอาหลักของพุทธศาสนามาใช้ที่ว่าอธิปไตยสามนะทุกวันนี้จะมีปัญหากันไม่คอยจะขัดแย้งอะไรคอยจะมีปัญหากันเพราะว่าไม่เอาหลักของพุทธศาสนามาใช้ทั้งที่เราก็นับถือพุทธนะฮะใช่ไหมแต่ว่ามันพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นหรือว่าพุทโธอะไรก็ไม่รู้อ่ะนะก็แล้วแต่โยมอ่ะนะอันนี้ก็พูดเปรียบเทียบให้ฟังอะไรเงี้ยถ้าใช้หลักของอธิปไตย3อย่างที่ว่าอัตตาธิปไตยโลกาธิปไตยธัมมาธิปไตยเนี่ยมั้ยถ้าอัตตาธิปไตยเนี่ยเอาตนมาปฏิสินว่าเป็นใหญ่เอาอำนาจมาเป็นธรรมก็ไม่ใช่ละมันต้องใช้ธรรมมาเป็นอำนาจความถูกต้องอะไรทำกันเอ๊ะโลกาธิปไตยล่ะโลกาธิปไตยเอาพวงมากเอาหมู่มากมาตัดสินว่าถูกไปทุกเรื่องก็ไม่ใช่มันทีมันเป็นค่านิยมที่ผิดนะใช่ไหมแต่ชอบใช่ไหมแต่มันไม่ใช่อ่ะมันก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมท่านก็บอกว่าต้องใช้ธรรมาธิปไตยธรรมาธิปไตยคือความถูกต้องอย่างที่สามถูกต้องนี่ไม่เกี่ยวกับความถูกใจฮะใช่ไหมถูกต้องหมายความว่าเป็นธรรมทุกข์ก่ายไม่แบ่งขวักแบ่งกวายหรือว่าไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันคือสิ่งใดถ้าทำลงไปแล้วไม่เบียดเบียนตัวเองและไม่เบียนผู้อื่นไม่ทำร้ายตัวเองแล้วก็ไม่ให้โทษผู้อื่นด้วยอันนั้นเป็นธรรมาธิปไตยนะไม่ครับไม่ใช่คิดกับว่าข้างมากข้างน้อยหรอกใช่ไหมใช่ไหมอันนั้นความถูกต้องจริงๆตามหลักของพุทธศาสนาแต่ถามว่าชาวไทยในยุคปัจจุบันส่วนใหญ่นำมาใช้กันหรือเปล่าไม่ค่อยจะได้นำมาใช้กันนะฮะจริงๆเราก็เป็นชาวพุทธนะฮะพุทธเจ้าสอนให้เป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้มีสติต้องใช้ปัญญาใช้เหตุใช้ผลนะฮะ แต่เราไม่ค่อยใช้กันอันนี้ก็ขอฝากไว้กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายด้วยนะถ้าใครมีปัญหาอะไรก็โยมก็ถามมาได้นะก็จะช่วยอธิบายขยายความให้เข้าใจชัดเจนเราจะได้เอาไปใช้ให้มันถูกต้องในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวเขาก็จะมาว่าชาวพุทธเรานี่ใช่ไหมศึกษาพุทธศาสนาอย่างไรใช่ไหมถึงว่าไม่เข้าใจความหมายถึงแท้จริงจึงมีความบกพร่องแล้วก็ผิดพลาดการใช้ศาสนานั้นมันก็เลยกลายเป็นนะฮะความผิดพลาดและการบกพร่องเลยก็ไม่ใช่เป็นศาสนาของผู้รู้ผู้ตื่นนะฉะนั้นศาสนาพุทธเป็นศาสนาของผู้รู้นั่นเองนะ
หรือว่าเป็นศาสนาของบัณฑิตเนี่ยเขายกย่องพุทธเจ้าเราเป็นมหาศาสดาโลกอยู่แล้วใช่ไหมพุทธเจ้าเราเป็นมหาศาสดาโลกใช่ไหมทั่วโลกเขานิยมยกย่องอย่างนั้นเพราะว่าท่านก็น่าจะยกย่องอย่างนั้นเพราะว่าสิ่งท่านทรงตัดหรือว่าทรงแสดงไว้นะฮะสามารถจะพิสูจน์ได้ใช่ไหมสามารถจะปฏิบัติตามให้เกิดผลได้แต่ท่านไม่ใช่บังคับนะฮะแต่ว่าชี้นำให้ทำตามเหตุตามปัจจัยเห็นไหมตามกำลังแล้วเราก็จะเป็นตัวชี้วัดได้ว่าอันนั้นใช่หรือไม่ใช่ถูกหรือไม่ถูกอันนี้อันนี้เป็นปัจจัยสำคัญฉะนั้นหลายคนก็มาถามเหมือนกันเอ๊ะทำไมเดี๋ยวนี้วัดวาอารามมีเรื่องมีราวอะไรกันเยอะที่จริงวัดไม่มีปัญหาอะไรแล้ววัดก็วัดถูกนะฮะวัดก็เปรียบเหมือนกับโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมหรือว่าเป็นวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเป็นที่เรียนเป็นที่ศึกษานะวัดไม่ไปทำอะไรดีเข้ามาก็ล่มมียิ่งมีต้นไม้ยิ่งล่มเย็นกันใหญ่เลยเห็นไหมมีอาคารก็ล่มลื่นอะไรเงี้ยเพราะว่าอะไรมาอยู่ในที่ล่มเห็นไหมเป็นที่กันแดดกันฝนอะไรเงี้ยแต่บุคคลถ้าภิกษุสงฆ์ก็เป็นทรัพยากรบุคคลนะฮะที่บุคคลจะอยู่ในฐานะใดจะว่าเป็นบรรพชิตหรือเป็นคฤหัสถ์หรือว่าฆราวาสที่เราจะเรียกอะไรกันนะก็นานาจิตตังต่างกรรมต่างวาระบางคนบางท่านหรือบางคนก็ทำได้บ้างไม่ได้บ้างใช่ไหมมันก็เป็นเรื่องที่จะสร้างเหตุปัจจัยสร้างนิสัยกันไปแต่นี้เราจะแก้ไขกันยังไงล่ะถ้าเราเห็นว่าไม่ถูกต้องเราก็ไม่ไปสนับสนุนนะฮะไม่ไปจุนเจืออันนั้นก็เป็นการแก้ไขนะฮะแต่ว่าการไปติฉินนินทาไปว่าร้ายอะไรมันก็รู้ว่าไปเหมารวมอะไรมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องดีอะไรนะมันต้องรู้จักการแยกแยะต้องว่ากันเป็นรายบุคคลไปจะไปเหมาว่าวัดนั้นก็เสียวัดนั้นก็ไม่ดีไม่หาที่ทำบุญอะไรไม่ได้แล้วตอนนี้นะมีมาพูดบ่อยนะมาถามมาบอกว่าโยมจะไปเข้าใจอย่างนั้นนะต้องแยกให้เป็นใช่ไหมถ้าเราแยกเป็นแล้วเราก็จะเข้าใจว่าบางทีท่านก็อาจจะมีเวรมีกรรมของท่านยังทำไม่ได้อยากได้ดีแต่ยังทำดีไม่ได้อะไรยังไม่มีพลังหรือว่ากำลังพออะไรประเภทนั้นใช่ไหมมีบุญเหมือนกันแต่กรรมยังมาบังอยู่อะไรเงี้ยใช่ไหมก็ไม่ดูอื่นไกลเลยดูพระเทวทัตเนี่ยมาบวชอยู่กับพระพุทธเจ้าเลยสามไหมยังไปตกอยู่ในอเวจีมหานรกได้เพราะอะไรนะฮะทางที่พุทธเจ้าก็ทรงบวชให้ได้สามไปอยู่กับพุทธเจ้าด้วยเห็นไหมพุทธเจ้าก็บวชให้แล้วก็สอนด้วยอะไรด้วยแต่ว่ายังมีมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดแล้วไหมทำสังฆเภททำโลหิตตุบาทก็เรียกว่าอนันตริยกรรมอ่ะห้ามสวรรค์ห้ามนิพพานได้อะไรอย่างเงี้ยเราไม่ต้องดูอื่นไกลเดียวกันเนี่ยไหมมันเป็นไปได้ก็เป็นกรรมของท่านแต่ว่าท่านก็ยังมีบุญอยู่ท่านเคยได้บวชพระพุทธเจ้าอย่างพยากรณ์ไว้เลยบอกว่าพระเทวทัตไปใช้เวรในกรรมในนรกตกเรียบร้อยไปแล้วหมดทิ้นแล้วนะเมื่อได้มาจุติมาเกิดแล้วก็จะได้ตัดมาเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเพราะว่าเคยได้บวชได้เรียนได้ประพฤติปฏิบัติได้ทำสมาธิยังได้ฌานโลกีได้ตามไปนะพระเทวทัตเนี่ยเห็นไหมมันคนละส่วนกันใช่ไหมบุญกับบาปใช่ไหมมันคนเราจึงบอกว่าดีก็ไม่ทั่วชั่วก็ไม่หมดหรอกใช่ไหมมันคุกเข้ากันไปใช่ไหมดีไม่ทั่วชั่วไม่หมดบางคนถ้ามีความดีมากกว่าความชั่วก็ถือว่าเป็นคนดีแล้วแต่ที่บางคนมีความชั่วมากกว่าดีมันนำหน้ามันก็เรียกว่าเป็นคนชั่วแต่ก็ยังมีดีถ้าไม่มีดีก็เกิดมาเป็นมนุษย์ไม่ได้หรอกชั่วหมดก็เกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้ดีหมดก็เกิดมาเป็นมนุษย์ไม่ได้เกิดเป็นอื่นนะส่งขึ้นไปใช่ไหมฉะนั้นมันจะต้องมีความปะปนกันนะความเป็นจริงมันเป็นในลักษณะอย่างนั้นนั่นก็ให้โยมเข้าใจที่พูดไปก็ไม่ใช่ไปพูดกระทบกระทั่งใครคือเปรียบเทียบพรรณะให้ความนะว่ามันเป็นในลักษณะนั้นเราไปถามว่าพุทธเจ้าที่ตามประวัติความเป็นมาเนี่ยเทวทัตทำกับท่านถึงขนาดนั้นระลึกชาติได้ต้องหลายครั้งหลายคราวหลายภพหลายภูมิเป็นกับเลยนะแม่เทวทัตนี่จองเวรให้ร้ายให้โทษพระพุทธเจ้าหลายภพหลายภูมิเหลือเกินถ้าเป็นคนอื่นถ้าไประลึกชาติได้อย่างนั้นก็คงจะโกรธเห็นไหมแม่ตามจองเวรจองกรรมกันจริงๆนะมันได้พบสุดท้ายภูมิสุดท้ายนี่ก็ยังมาบทุติร้ายอีกใช่ไหมกษัตริย์นี่บวชให้อะไรให้มาเป็นวงศาคณาญาติก็ยังไม่ยุติเลยใช่ไหม
แต่พระเจ้าโอโหสิไม่เคยถือโทษถือโกรธเลยหลายภพหลายภูมิท่านก็ไม่เคยถือโทษถือโกรธถือว่าเป็นเวรเป็นกรรมเป็นเจ้ากรรมในเวรกันนะฮะเห็นไหมฮะอันถ้าคิดอย่างนั้นไม่งั้นมาบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้หรอกเห็นไหมเพราะว่าท่านเข้าใจถึงกรรมนั่นเองทีนี้คนเรานั้นบางทีนั่นนะถ้าไม่ถูกใจไม่ชอบใจก็เอาเลยให้ร้ายให้โทษมาให้แต่สิ่งไม่ดีที่จริงแล้วนะฮะแต่คนที่ไม่ดีกับเราเนี่ยเราเป็นหนี้กรรมกับเขาถ้าเราต้องการใช้หนี้เราต้องอะไรคิดดีพูดดีทำดีกับเขาเห็นไหมมันถึงจะเป็นการชดเชยชดใช้หนี้เหมือนที่พระพุทธเจ้าทำกับพระเทวทัตเนี่ยหมดหนี้ไปไหมฮะหมดหนี้กรรมไปในวาระสุดท้ายเลยใช้หนี้กันหมดไม่งั้นก็เป็นหนี้กันอยู่งั้นน่ะไม่จบไม่สิ้นอะไรกันนี่มันเป็นลักษณะนั้นฉะนั้นคนเราในยุคปัจจุบันในครอบครัวก็มีปัญหาหลากหลายบางทีเนี่ยไม่สามีภรรยาลูกบ้างล้านบ้างคนเป็นพ่อแม่อะไรบ้างปู่ย่าตายายก็มีปัญหาเพราะว่าคนขาดเรื่องของศีลธรรมฮะเรื่องศีลธรรมแต่คุณธรรมของความเป็นพ่อเป็นแม่เป็นสามีภรรยาเป็นบุตรเป็นธิดาเป็นหลานหลานเป็นวงศาคณาญาติเนี่ยไม่ค่อยจะนำมาปฏิบัติไม่ค่อยนำมาใช้ทั้งที่พุทธเจ้าก็สอนพระก็สวดกันไปมงคลสูตรนะเห็นไหมเรียวไปดูดิบทไออาเตวนาเนี่ยเห็นไหมมงคล38ประการเนี่ยเห็นไหมไม่นำมาใช้กันรีพาสวดไปก็เออก็สวดฟังไปจบก็สาธุดีแล้วแต่บางทีเราก็ไม่เข้าใจถึงความหมายดียังไงมงคลยังไงอยู่ที่พระสวดแล้วขลังเลยไงแต่ไม่ได้ความคิดใช่ไหมไม่เกิดความเข้าใจไม่ได้ความคิดท่านมาว่าเออหลวงพ่อสนองท่านก็ดีท่านเมื่อก่อนนี้จำได้พ.ศ.2518ท่านก็บอกว่าเออให้แปลบาลีมาเป็นไทยจะได้โยมจะได้ความคิดได้ความเข้าใจบ้างอยากส่งบาลีไว้เพราะบาลีนี่เป็นความขลังเพราะภาษาเก่าใช่ไหมที่เราต้องส่งไว้แปลให้รู้ความหมายมีทั้งความขลังแล้วมีทั้งความคิดเนี่ยบางคนไม่เอาแต่ความขลังไม่ค่อยจะมีความคิดเลยบางทีมันเป็นงมงายไปนะขาดเหตุผลอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมเลยจะมีแต่การอะไรบนบานให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยอ้อนวอนขอพรแต่ไม่คิดดีไม่พูดดีไม่ทำดีแล้วสั่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยได้ไหมถ้าพูดกันจริงๆฉะนั้นที่พระเอามาสวดเป็นคำสอนเป็นคำที่พระเจ้าท่านสอนเทวดาและมนุษย์ว่าเออในมงคลละสูตรมงคล38ประการหรือว่าทำอะไรให้มันเป็นมงคลเห็นไหมให้มันเกิดความเจริญก้าวหน้ามันอยู่ที่การกระทำในการคิดในการพูดในการทำเหมือนในข้อที่หนึ่งที่เอาง่ายๆเอาข้อที่หนึ่งแหละอาเสวนาจะพารานางการไม่คบค้าสมาคมกับคนพาลทั้งหลายเป็นมงคลเป็นความเจริญบัณฑิตานจะเสวนาการคบบัณฑิตทั้งหลายคือผู้รู้ทั้งหลายเป็นมงคลเป็นความเจริญบูชาจะปูทิยานางบูชาบุคคลควรบูชาบิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายผู้มีอุปการะคุณแก่เราทั้งหลายพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อะไรเนี่ยฮะมันเป็นมงคลทีนี้บูชามันก็ยังมีการจำแนกบูชาด้วยดอกไม้ธูปเทียนบูชาด้วยการกราบไหว้อันนั้นก็ยังเป็นอามิตรบูชาอยู่แต่บูชาด้วยการกระทำอันนี้สำคัญนะด้วยจิตใจฮะการกระทำของมันมาถึงพร้อมด้วยกายวาจาใจหลักพุทธศาสนาเราจะมีไงนะอันนั้นบูชาถึงพร้อมได้กลายวาจาใจบางทีเนี่ยกายเราทำแต่ใจเราคิดไปอีกอย่างนึงก็มีสักแต่ว่าใช่ไหมทำเป็นประเพณีพิธีกรรมแต่ไม่เข้าถึงจิตเข้าถึงใจนะยังมีเยอะไหมเห็นมีเยอะไหมเหมือนหลวงพ่อพูดมีเยอะป่ะใช่ใช่ครับนั่นแหละดีเห็นกันเยอะเนี่ยมันเป็นลักษณะเงี้ยเธอแล้วจะทำอย่างไรล่ะไม่แก้ไขไม่มีการปรับเปลี่ยนอย่างที่ปีมาแล้วหลวงพ่อก็เห็นนะที่หลวงพ่อสนองให้สูตรแปลก็เพราะอย่างนี้ด้วยแล้วอธิบายให้ฟังหลวงพ่อก็เรียกเอาไปอธิบายให้ฟังเยอะนะให้คนเข้าใจคนบอกโอ้ไม่เข้าใจเลยถือไม่ต้องแก่จนแก่แล้วนะยังไม่รู้ความหมายนึกว่าเออพระมาสวดมงคลงานมงคลนี่ต้องสวดมงคลสูตรนะฮะเห็นไหมได้สวดกี่ครั้งกี่คราวทำไมไม่ดีขึ้นคนก็ยังทะเลาะกันในบ้านยังเขียนทันทะเลาะกันไม่มีเหตุไม่มีผลเหมือนเดิมอะไรเงี้ย พระสวดคงใส่จะไม่ขังมั้ยเลยจะมนต์มาหลายวัดหลายครั้งหลายคราวไอ้วัดนี้เขาว่าขลังดีเอามาสวดใหม่มันก็ไม่ดีขึ้นสักทีไงฮะไปวัดโน้นไปวัดนี้มาสวดเยอะ
บางทีเจอทั้ง9วัดนะฮะนิมนต์มา9วัดมาตรวจที่บ้านเอ๊ะทำไมคนให้คนในบ้านหายทะเลาะกันมันก็ไม่หายสักทีมันเป็นอะไรแสดงว่าไม่ขังติใช่ไหมไม่ตักติดติเพราะความไม่เข้าใจเป็นงั้นไหมเธอว่างั้นป่ะเพราะความไม่เข้าใจนี่เนื้อหาสาระเห็นไหมของคำสอนนั่นนะฮะเหมือนนี้ก็มีนะในครอบครัวท่านก็จะสอนไปในมงคลสูตรเห็นไหมจะบอกว่ามาตาปิตุอุปถานังการบำรุงปิดามารดาให้เป็นสุขเป็นมงคลนั่นคือรู้จักฐานะหน้าที่ควรจะปฏิบัติอย่างไรพุทธทาสสัตสังกโหการบำรุงภรรยาบุตรธิดาอะไรเงี้ยนะพุทธทาสสังกโหหมายความว่าการสงเคราะห์บุตรและภรรยาแปลความหมายว่าไงเห็นไหมตามฐานะหน้าที่อ่ะแต่บางคนก็บอกว่าไม่รู้หน้าที่ของสามีมีหน้าที่อะไรหลักพุทธศาสนามีนะหน้าที่ของภรรยามีไหมในกิจปฏิบัตินะบางคนผมว่าโอ้ทำไมไม่บอกว่าเธอนี่เรียนอะไรทำมาศึกษากันตีโทเอกไม่ได้นำมาใช้เลยมันมีในกิจปฏิบัติอะไรอย่างเงี้ยหน้าที่ของสามีมีหน้าที่กี่อย่างนะหน้าที่ภรรยามีหน้าที่กี่อย่างหน้าที่ของบุตรธิดาพ่อแม่มีหมดแต่พระเจ้าสอนไม่หมดเห็นไหมเป็นหลักตามคำสอนเธอเคยอ่านมั้ยป่ะฮะมีไหมมันมีหมดเลยนะมีหมดส่วนใหญ่มาใช้ไหมส่วนใหญ่ไม่ค่อยเอาใช้กันนั่นน่ะส่วนใหญ่ไม่ค่อยเอามาใช้เมื่อไม่รู้จักฐานะไม่รู้จักท่านหน้าที่น่ะทะเลาะกันไหมไม่เคารพสิทธิซึ่งกันและกันอันนี้เราบอกว่าเออต้องเคารพสิทธิตามฐานะหน้าที่ซึ่งกันและกันใช่ไหมมันถึงจะได้อยู่ด้วยกันเป็นสุขอ่ะถึงได้มีความเข้าใจกันมีความสามัคคีกันเห็นไหมแต่ทีนี้บางคนต่างก็ไม่รู้ฐานะไม่รู้หน้าที่ไงก็มีปัญหาหมดนะฮะสมัยนี้สามีภรรยาก็มีการหย่าร้างกันบ่อยมากขึ้นน่ะบางทีก็มาถามหลวงพ่อเอ๊ะเป็นยังไงทำไมถึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะเราไม่รู้จักฐานะหน้าที่เห็นไหมมันถึงได้มีปัญหาเอาใจตัวเองเป็นใหญ่นะโบราณเขาจะมีคำว่าเอาใจเขามาใส่ใจเราไปฮะบางครั้งเราต้องรู้จักเขามากกว่ารู้จักเรานะเมื่อเรารู้จักเขาเราก็ให้อภัยเขาได้โอ้เขามีนิสัยใจอย่างนี้ถือว่ายอมเป็นก็เย็นได้ฮะยอมไม่เป็นก็เย็นไม่ได้ใช่ไหมนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นนะทีนี้คนในครอบครัวก็ต้องนำเอาหลักธรรมะนี่ไปประยุกต์ใช้อะไรเงี้ยฮะใช่ไหมให้มันถูกนั่นแหละความทุกข์รู้ว่าปัญหามันก็จะได้ลดลงแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าไม่นำไปใช้นะฮะแต่ที่ว่าเนี่ยจะให้พระมาสวดกี่ครั้งกี่คนก็ไม่หลักขังหรือศักดิ์สิทธิ์สักทีใช่ไหมแก้ปัญหาอะไรไม่ได้เลยมันเป็นนั้นนะฮะแต่ที่จริงล่ะคำของพระพุทธเจ้านะขังและศักดิ์สิทธิ์แต่ว่าท่านให้เชื่อเรื่องอะไรเรื่องกรรมใช่ไหมพระพุทธเจ้าสอนให้เรื่องเชื่อเรื่องกรรมหรือเชื่อเรื่องอะไรอิทธิฤทธิ์เชื่อเรื่องกรรมใช้เรื่องกรรมคือการกระทำนั่นนะถูกต้องที่สุดแหละอิทธิฤทธิ์มันก็มีผลเหมือนกันแต่มันก็มาจากกรรมนั่นแหละคือการกระทำนั่นเองนะฮะอ้าวญาติโยมว่างอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวถ้ามาพูดเพลินไปเดี๋ยวโยมไม่มีโอกาสได้ถามอะไรเลยใช่ไหมฮะมาก็คุยให้ฟังก็ว่าก็เป็นที่ปรึกษาเขาทั้งหมดนั่นนะคนก็มาถามปัญหาอะไรต่างๆสารพัดเนี่ย ก็ต้องอธิบายให้เข้าใจแล้วก็ทำให้มันถูกต้องก็เป็นห่วงญาติโยมนะมีความปรารถนานี้ก็ไม่ไปรังเกียจอะไรใครใช่ไหมก็สงสารด้วยกันเป็นเพื่อนร่วมแก่ร่วมเจ็บร่วมตายมาเกิดมาแล้วนะทุกคนหนีไม่พ้นน่ะจะร่ำรวยหรือว่าจะยากจนทุกคนก็ไม่พ้นตายเห็นไหมยังบอกว่าสร้างบุญไว้ที่ใจพาเราไปได้ทุกที่ทรัพย์อื่นถึงเรามีทิ้งทันทีเมื่อเราตายทรัพย์อื่นต้องรักษากลัวเขามาลักออกไปมีมากก็ทุกข์ใจกลัวคนร้ายมาแย่งจริงแต่บุญไม่กลัวหายเป็นหรือตายก็อยู่จริงไม่มีใครมาแย่งจริงไม่มีใครมาแย่งชิงเพราะความจริงต้องสร้างเองเป็นงั้นไหมลักษณะนั้นนะใช่ครับมันเป็นลักษณะอย่างนั้นต้องสร้างต้องทำเองอายุใช่ไหมแต่ทรัพย์สมบัตินี่มันสมบัติพัดกันชมอะไรเงี้ยฮะไอ้ที่ไปดูสถานที่ต่างๆก็ศึกษาประวัติก็นั่นเขาบอกว่านี่ของเขาอันนี้ก็บอกว่าของเราแต่ที่จริงสมบัติผัดกันชมงั้นดังที่ว่าไปสถานที่ต่างๆพอศึกษาประวัติไงมันไม่ใช่ของใครที่ทาวอหรอกอะเห็นไหมเหมือนบ้านเมืองเราก็เหมือนกันนะบางทีเราก็อะไรเมื่อก่อนเรามีอำนาจเราก็ปกครองเห็นไหมเป็นของเราตอนเราที่อำนาจคนอื่นเขามีอำนาจเขาก็เอาแบ่งเราไปอะไรไปก็เป็นของเขาไปเห็นไหมมันชัดเจนไหม
ค่อยๆแบ่งกันไปทีละน้อยละน้อยแต่ก็นั่นแหละจะไปยึดมั่นถือมั่นฉะนั้นที่พุทธองค์ทรงตรัสว่าสิ่งทั้งหลายไม่ควรยึดมั่นถือมั่นอะไรไหมแต่แล้วก็ถูกต้องตรงที่สุดแล้วถ้าไปยึดมั่นถือมั่นเป็นทุกข์ไหมโอ้ทำไมก็มาแบ่งของเราไปได้เอาของเราไปได้เอ้นี่มันของเราแท้ๆนี่ฮะจริงๆมันไม่ใช่หรอกประเทศของเราเองหรือว่าประเทศไหนๆก็เหมือนกันก็มีคนเวียนว่ายตายเกิดฉะนั้นนะใช่ไหมเดี๋ยวก็เป็นประเทศนั้นมาเดี๋ยวก็เป็นประเทศนี้บ้างอะไรเนี่ยแล้วแต่ใครมีอำนาจนี่ต้องพูดกันความเป็นจริงใช่ไหมมันเป็นเรื่องของสัจธรรมนะฮะที่เราก็ต้องเข้าใจกันไม่งั้นเราก็จะโอ้โหไปยึดถือนะฮะนี่พอยึดถือมากๆก็เป็นอัตตาตัวตนดิแบ่งเขาแบ่งเราดิฮะดังนั้นคนแม้ได้เกิดในโลกนี้ก็เหมือนกันแล้วก็เป็นญาติเป็นมิตรกันบางทีในอดีตชาติเวียนว่ายแต่เกิดมาที่พุทธเจ้าท่านทรงเปรียบอุปมาประไมยว่าโอ้โหในเมล็ดกายในมหาสมุทรหรือว่าในโลกนี้ก็ถ้ามนุษย์เนี่ยถ้าพูดแล้วเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยเท่ากับเมล็ดกายเหล่านั้นเลยไหมเกิดแก่เจ็บไปตายแล้วก็มาเกิดกันตามเวรตามกรรมใช่ไหมจะไปอะไรกันนะฮะบางทีได้ไปทะเลาะไปเถียงกันก็อาจจะเป็นเวรกรรมหรือว่าเป็นญาติกันด้วยซ้ำไปเห็นไหมเหมือนเทวทัตกับพุทธเจ้าก็เป็นญาติกันด้วยซ้ำใช่ไหมเป็นว่าแต่เกิดแต่ว่ามันมียังมีเวรมีกรรมยังไม่โอโหสิกรรมกรรมก็ต้องไปเจอกันอย่างนั้นฉะนั้นจะไปเผื่อโทษกดเคืองกันทำไมมันก็ต้องเอาเยี่ยงอย่างที่พุทธเจ้าท่านนำทำให้ดูนั่นน่ะถูกต้องที่สุดแล้วให้อภัยกันไว้เห็นมั้ยยิ่งคนอยู่ในครอบครัวกันบางทีก็โอ้โหไปว่าร้ายให้โทษอะไรกันมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำหรอกมันก็จะเป็นเวรเป็นกรรมเป็นนิกรรมนี่เดี๋ยวว่านี่เก่าก็ยังไม่ได้ใช้เลยนี่ใหม่สร้างขึ้นมาอีกแล้วไหมฮะใช่ไหมเดี๋ยวถ้าเป็นอะไรครับไปกู้เงินเข้ามาแหมไอ้เงินเก่าก็ยังไม่ได้ใช้ดอกยังทบต้นอยู่แล้วไปกู้มาใหม่อีกเป็นไงเดือดร้อนไหมเดือดร้อนเนี่ยเดี๋ยวนี้โอ้โห เป็นนักกู้ไม่ค่อยจะเป็นนักเก็บกันเลยนะใช่ไหมนั่นสิแล้วก็ไม่ค่อยรู้จะกินจะใช้กันนะครอบครัวมีปัญหานะที่หลวงพ่อเห็นนะเขามีปัญหาเพราะว่าบางทีเนี่ยเขากินกันได้ใช้เกินมีไม่รู้ว่าความว่าพอดีอยู่ตรงไหนอ่ะใช่ไหมไม่รู้ว่าคำว่าพอดีอยู่ตรงไหนมันก็เป็นหนี้ตลอดนะแทนที่จะเป็นหนี้ชั่วคราวก็เป็นหนี้ชั่วคนเลยพอกินกันได้ใช้เกินมีไม่รู้จักคำว่าพอดีเป็นหนี้ชั่วคราวหรือชั่วคนนะฮะเป็นชั่วคนเลยนะฮะใช่ไหมถ้าเราไม่กินกันได้ไม่ใช้เกินมีรู้จักคำว่าพอดีเป็นหนี้ก็เป็นหนี้ชั่วคราวเห็นไหมมันก็เป็นในลักษณะอย่างนั้นทีนี้ถามว่าในหลักของพุทธศาสนามีไหมฮะไอ้คำว่าพอดีมีป่ะเห็นไหมในมงคลสูตรมีนะสันตุนถีกตัญญุตาความเป็นผู้สันโดษความเป็นผู้เลี้ยงง่ายทำไมถึงบอกงั้นบางคนว่าเออสันโดษเลี้ยงง่ายอย่างนั้นก็ไม่ต้องขวนขวายแล้วจะมั่งมีสีสุขจากไหนล่ะไม่ใช่คำว่าสันตุนถีกตัญญุตาความเป็นผู้สันโดษความเป็นผู้เลี้ยงง่ายหมายถึงว่ายินดีในสิ่งที่ตนทำได้พอใจในสิ่งที่ตนมีเห็นไหมไม่คิดจะไปโลภอยากได้ของเขาอะไรเหมือนนี่สังคมทุกวันนี้ก็มีที่ว่าต้องไปหลอกไปลวงอะไรเขาใช้เล่ห์เทตุบายอย่างนี้นะกระโดดไม่อย่างนั้นนะฮะไม่สะดุดใช่ไหมต้องใช้กำลังสติปัญญาของตัวเองถ้าในมรรคมีองค์8ประการเขาเรียกว่าสัมมากัมมันตะหรือสัมมาอาชีวะเรื่องชีวิตในทางที่ชอบทำการงานที่ชอบหมายถึงว่ามันไม่เป็นโทษไม่เป็นพิษเป็นภัยอะไรกับใครที่ถูกต้องตรงกับหลักของศีลธรรมเนี่ยในหลักของพุทธศาสนาเป็นอย่างนั้นแต่เราก็ไม่ค่อยนำมาใช้กันฮะไม่ใช่มาเอามาช่วยประคับประคองชีวิตของเราให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคงเข้มแข็งด้วยมีกุศลธรรมหรือว่าสิ่งที่เป็นมงคลอะไรฮะเข้าใจไหมที่จะรักษาชีวิตของเราให้ไปสู่ความสุขที่แท้จริงอะไรประเภทนั้นฉะนั้นแม้แต่ในทิฏฐธรรมมิกถะประโยชน์ทิฏฐธรรมมิกถะประโยชน์ธรรมของคารวะสี่อย่างติดประการที่จะต้องนำมาใช้ก็หลักพุทธศาสนาอย่างนั้นใช่ไหมทิฏฐธรรมมิกถะประโยชน์ก็หนึ่งอะไรอุทานสมถะมีความขยันหมั่นเพียรใช่ไหมสองอรักสมถะรู้จักการรักษาใช่ไหมสามกัลยาณมิตรตากัลยาณมิตรตาคือการคบมิตรดีพวกดีเพื่อนดีสำคัญไหมการคบมิตรสำคัญพวกดีเพื่อนดีเห็นไหมอันนี้สำคัญเหมือนกันสะละสมะชีวิตาเรียงชีวิตตามสมควรกับฐานะไม่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยเกินฐานะนี่เป็นหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนานะต้องเอานำมาใช้ไหม
ถามว่าสอนให้สันโดษขี้เกียจขี้ค้านไม่ทำงานไหมอุทานสมถะมีความขยันมันเปลี่ยนขยันไหมแต่ละกสมถะต้องรู้กันและการรักษาด้วยเห็นไหมไม่ใช่ว่าขยันหาเงินแล้วก็ขยันใช้เงินจนเกินความพอดีไปนะไม่มีลิมิตเห็นไหมแล้วต้องครบมิติด้วยไอ้นิมิตนี่ก็สำคัญทุกวันนี้บางคนมาบอกว่าโอ้โหเดี๋ยวนี้หลวงพ่อวัยรุ่นใหม่นี่ติดยาเสพติดกันใน 70% 80% นะทรัพยากรบุคคลของชาติเป็นยังไงฮะมีลักษณะอย่างเงี้ยฮะได้หรอแหละพวกข้าราชการทหารมันเรียกว่ามาเป็นนะฮะทหารเกณฑ์อะไรก็เรียกว่าเหมือนกันก็มาบอกว่าหลวงพ่อเราก็อบรมทหารอยู่นะฮะทุกปีหลวงพ่ออบรมทหารก็บอกว่าเออเธอนี่เป็นมาทหารมาปีครึ่งหรือ2ปีอะไรก็แต่หรือ6เดือนก็แล้วแต่เนี่ยต่อไปนี่ต้องลดละเรื่องยาเสพติดให้ได้ฮะไม่งั้นทรัพยากรบุคคลนี่แย่แน่เลยใช่ไหมมาฝึกตรงนี้ให้ละตรงนี้ลดตรงนี้ใช่ไหมให้เลิกให้ได้จะได้เป็นคนดีของครอบครัวของสังคมของประเทศชาติบ้านเมืองมาฝึกให้มีความอดทนอดกลั้นเนี่ย70%ประมาณนั้นเยอะที่ติดยามาจากบ้านนะเยอะมาก70เห็นไหมเยอะไหม70นะต้องไปให้ไปเยอะไปต้องให้ไปเลิกยาก่อนอะไรยากไปบำบัดก่อนยังไงเรียกว่าบำบัดเนี่ยมันก็มีปัญหาหลวงพ่อดูเออทำไมมันเป็นอย่างนี้นะฮะนั่นแหละแต่ว่าในฐานะที่เป็นพระเราก็ต้องช่วยแก้ไขต้องเตือนสตินะแล้วก็ให้การหลังใจกับเขานะฮะช่วยได้เท่าที่นี่ถ้าข้างในประเทศถ้าเรามีแบบนี้เป็นยังไงเธอฮะต้องช่วยกันแก้ไขหนึ่งเพราะว่าอย่าไปมัวทะเลาะเบาแว้งอะไรกันเลยมาแก้ไขทรัพยากรบุคคลนะให้มันเกิดความเข้าใจกันนะเนี่ยมันน่าเป็นห่วงตรงนี้ทำไมไม่เอาหลักของพุทธศาสนามาใช้ล่ะฮะให้มันเกิดประโยชน์ตรงนี้ฉะนั้นพอเราเป็นชาวพุทธจะอยู่ในฐานะใดก็แล้วแต่เราก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันนั่นแหละฮะช่วยกันแก้ปัญหาให้ครอบครัวสังคมประเทศชาติบ้านเมืองของเราก้าวไปข้างหน้าศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่ประยุกต์ได้ประยุกต์ใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยไม่มีการล้าหลังไม่มีการล้าสมัยหรอกครับไหมสามารถจะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์แล้วก็เห็นผลในปัจจุบันนี้ได้ฮะมันต้องช่วยกันนะฮะก็บอกกล่าวกับญาติโยมทั้งหลายด้วยเห็นไหมไม่ฉะนั้นเราประเทศชาติบ้านเมืองของเราก็คงจะลำบากที่ดูนะที่เห็นที่ได้อบรมได้รับได้แนะนำอะไรเงี้ยนะบางทีก็เขาฝากให้ช่วยกันแก้ปัญหาแล้วก็ต้องช่วยกันนะทำไมได้ถ้าส่งองค์เจ้าเราก็อาศัยข้าวชาวบ้านเขาอยู่เหมือนกันใช่ไหมก็ต้องแทบแทนคุณเหมือนกันเหมือนหลวงพ่อก็ต้องอาศัยข้าวชาวบ้านเขาอยู่เหมือนกันก็ต้องใช่ไหมต้องแก้ช่วยเขาแก้ไขปัญหาในครอบครัวด้วยไม่งั้นเราก็ไม่ได้ฮะปัจจัยสี่ต้องอาศัยญาติโยมอยู่กันจะต้องช่วยกันไปก็น่าเป็นห่วงนะเธอนะน่าเป็นห่วงแม่คุยขั้นเวลาตั้งนานให้มีดโยมไม่เห็นมาเลยเดี๋ยวก็เนี่ยถามได้ไม่ต้องไปอายนะอายครูบอกรู้วิชาน่ะเนอะไม่ตักตัวแต่เขาจะมาว่าแหมนี่ดูมาถามอะไรก็ไม่รู้อะไรอย่างนะไม่ใช่คือคนน่ะถามก็จะรู้อ่ะจะถามตามความรู้แล้วความเข้าใจของตัวเองไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นสิ่งที่น่าอายบางคนไม่กล้าถามนะอายนะฮะกลัวไปถามนะฮะอายที่จะถามอายที่จะถามกลัวคนอื่นเขาจะรู้ไงเรื่องอย่างนี้ยังมาถามได้ไม่ต้องหรอกคนเราความรู้ไม่เท่าเทียมกันก็อย่าไปว่าเลยคนที่อยากรู้ก็เหมือนกันนันมาเป็นพระนี่ก็ยังต้องถามครูบาอาจารย์เลยครับบวชเป็นมาก็ต้องถามใช่ไหมหรือบวชเก่าๆแก่ๆนี่เหมือนกันก็ต้องถามเหมือนกันบางอย่างเราก็ไม่รู้เราไม่ใช่สัพพัญญูที่ไหนไม่ใช่พุทธเจ้าจะได้รู้ไปหมดทุกเรื่องไม่ใช่หรอกมันก็รู้เป็นบางเรื่องใช่ไหมแต่จะไปอายน่าอายอะไรที่ไหนแล้วไม่น่าอายหรอกโยมคนที่ไปทำในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องผิดศีลผิดธรรมมันน่าละอายเห็นไหมขาดหิริโอตัปปะเทวดาไม่คุ้มครองนะหิริโอตัปปะนะความละอายเกรงกลัวต่อบาปถ้าไม่มีนะเทวดาไม่คุ้มครองเพราะว่าหิริโอตัปปะนั้นเป็นคุณธรรมของเทวดาและเขาเรียกว่าเทวธรรมถ้าผู้ใดใครคนหนึ่งนี่มีหิริโอตัปปะความละอายเกรงกลัวต่อบาปเนี่ยไปที่ใดที่ไหนเทวดาก็คุ้มครอง
ขามีเทวธรรมนะฮะถ้าคนที่ขาดเทวธรรมเนี่ยเทวดาไม่เข้าใกล้หรอกฮะเห็นไหมอยู่ห่างไกลเลยไหมไม่เข้าใกล้เข้าใจตรงนี้ไว้ก็แล้วกันนะฮะฉะนั้นธรรมะเป็นเรื่องดีงามทำให้เรามีความรู้หรือว่าความเข้าใจในการที่จะประพฤติปฏิบัติตัวเองให้ดีขึ้นเป็นบุคคลที่เป็นแบบอย่างที่ดีในครอบครัวในสังคมรวมไปถึงในประเทศชาติบ้านเมืองของเราด้วยแต่เราก็ต้องช่วยกันแบบอย่างไม่ดีนี่ก็เราก็ต้องพยายามลดพยายามเลิกกันไปเนาะอย่าไปทำเลยไม่เป็นผลดีกับตัวเองไม่เป็นผลดีกับครอบครัวสังคมประเทศชาติบ้านเมืองทำอะไรก็ให้มันเจริญมันรุ่งเรืองไอ้ความเจริญรุ่งเรืองเนี่ยมันก็ต้องมาจากเรื่องของความถูกต้องไม่ใช่เรื่องของความถูกใจนะอันนี้มันต้องมาแก้ไขตรงนี้สิ่งใดที่ไม่ขัดแย้งต่อเรื่องของศีลธรรมอันดีงามเราก็ทำไปเถอะใครจะว่าดีไม่ดีนั่นก็เป็นเรื่องของเขาคนเรานั้นจะดีชั่วก็อยู่ที่ตัวของเรานะฮะคนอื่นจะมาให้ดีให้ร้ายกับเราไม่ได้แต่นี้เราก็ต้องเข้าใจอะไรมันเป็นความดีอะไรเป็นความชั่วอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำอันนี้อันนี้มันเป็นเรื่องที่สาธุชนคนที่เป็นพุทธศาสนานิกชนหรือว่าคนไม่ใช่เป็นพุทธศาสนานิกชนก็เหมือนกันแหละถ้าใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอะไรมันก็นะฮะต้องทำในสิ่งที่มันถูกต้องนะฮะมันก็ต้องมีกฎกติกาเหมือนกันนั่นแหละฮะแต่ว่าเรื่องการที่จะไปถือศาสนาใดนั่นเป็นสิทธิส่วนบุคคลนะแต่ทีนี้ถ้ามาอยู่ร่วมกันก็ต้องเคารพกฎกติกาให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะฮะจริงพระพุทธเจ้าก็ไม่สอนให้การแบ่งแยกใครจะไปถือศาสนาใดถ้าท่านดูในพระไตรปิฎกบางพระบางรูปบางองค์ในยุคที่พุทธองค์ท่านยังทรงตัดหรือว่าทรงแสดงธรรมหรือว่ายังทรงสอนเวไนยศาสตร์ยังมีพระชนชีพอยู่ในยุคนั้นสมัยนั้นพระบางรูปบางองค์ที่บวชอยู่กับท่านก็เหมือนกันบางทีก็ไปนับถือศาสนาอื่นก็ยังมีเนี่ยบวชต้อง5ปี10ปีไปเห็นในพวกอะไรพวกอสัจจนิคนบ้างแบบนักบวชแบบชีเปลือยบ้างไปศรัทธาเขาก็ลาศีลตึกไปอยู่กับเขาอะไรนั้นก็ยังมีนะอันนั้นก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลแม้แต่พระเจ้าท่านก็ไม่รู้จะห้ามยังไงท่านก็หรือว่าเป็นเรื่องบุพกรรมของเขาอย่างนั้นใช่ไหมมันก็มีอยู่ไปดูได้นะพระไตรปิฎกมันก็มีอยู่ในนั้นนะใช่ไหมท่านก็ไม่ว่าอะไรหรอกใช่ไหมแต่ว่ามันเป็นเรื่องปุพกรรมของแต่ละคนไงฉะนั้นเราจะไปว่ากันพระเจ้าท่านก็สอนทั้งนั้นน่ะแม้แต่ลัทธินอกศาสนาท่านก็สอนท่านก็ไม่ได้ไปรังเกียจอะไรก็แนะนำแต่ว่าเขาจะมาถือมาทำหรือไม่ก็เป็นเรื่องเฉพาะตนเฉพาะบุคคลอีกเหมือนกันนะแต่ดังนั้นท่านก็เรื่องของการไม่เบียดเบียนกันเพราะหลักศาสนาพุทธเราอะไรที่มีหลักการที่บอกว่าอภยาปัชฌังสุขังโลเกการไม่เบียดเบียนการทำโลกให้เกิดสันติสุขเห็นไหมฮะมันรวมไปหมดใช่ไหมฉะนั้นหลักธรรมนั้นรวมไปหมดเลยใช่ไหมไม่ได้ไปการแบ่งแยกอะไรเพราะว่าเป็นในมนุษย์หรือว่าเป็นสัตว์ก็ตามทีเถอะเป็นผู้ที่เกิดมาแก่มาเจ็บมาตายเหมือนกันไม่ว่าคนหรือสัตว์นะเหมือนกันหมดท่านก็ไม่แบ่งแยกอะไรพุทธเจ้าท่านบอกว่ามันเป็นเรื่องของอุปกรรมที่ทำมาก็มีสายเข้าหลวงพ่อสายแรกของวันนี้ครับจากมุกดาหารโยมอุดมเจริญพรใจโยมค่ะนักศึกษาหลวงพ่อทั้งสองรูปเจ้าค่ะได้ยินไหมโยมว่าจะตัดเป็นไงค่ะสายตัดไปเอาไม่ได้ยินนักศึกษาหลวงพ่อทั้งสองรูปเจ้าค่ะจ้าจะเดินพ่อจ้านั่ง30นาทีถามสมาธิยังไม่เกิดค่ะประมาณ30นาทีอีกทีจะโยมอีกทีจ้ะขอเรียนถามเจ้าค่ะจ้าถามว่าถามว่านั่งสมาธิไม่เกิดจ้าแล้วยังไงต่อจ้ะวันละ30นาทียังไม่เกิดอยู่จ้า
เลยเนาะแค่นี้เนาะเจ้าค่ะมีอีกไหมเปิดแฟลชไปไหนค่ะเปิดแฟลชไปไหนมีอีกไหมจ๊ะมีอีกไหมคำถามมีอีกไหมนั่งสมาธิ30นาทีแต่สมาธิยังไม่เกิดเจ้าค่ะจะทำยังไงใช่ไหมเจ้าค่ะจ้ะโอเคเดี๋ยวเราฟังจากหลวงพ่อเนาะเจ้าค่ะจ้ะโยม30นาทียังไม่เกิดก็ลองไปเพิ่มอีกครึ่งชั่วโมงให้อีกครึ่งชั่วโมงให้ได้เป็นชั่วโมงอะไรบางทีจะเกิดได้ไหมนะทำให้ยิ่งไปเพราะว่าการทำสมาธินั้นเราก็จะไปหวังว่าครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงจะได้สมาธิได้ความสงบได้ความรู้ได้ความเข้าใจเราก็อาศัยการทำไปบ่อยๆแล้วก็เพิ่มให้ไปเรื่อยๆเพิ่มให้มากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆแต่ความจริงแล้วในความสงบหรือไม่สงบนั้นการประพฤติปฏิบัติมันก็มีความสงบอยู่ในตัวถ้าเราสังเกตให้ดีแต่เราอย่าไปมุ่งมั่นหรือว่าไปยึดมั่นว่านั่งเราจะต้องสงบนั่งแล้วก็ต้องมาดูจิตดูใจเราด้วยที่ว่าจิตใจที่ขวัดแฝงแต่ใจที่ฟุ้งซ่านไปติดอยู่กับอดีตอนาคตติดอยู่กับความปรุงแต่งมันเป็นเรื่องของนิวรณ์ซึ่งนิวรณ์เนี่ยมันเราเวียนว่ายตายเกิดมาหลายภพหลายภูมิแม้แต่ในภูมิภพปัจจุบันเนี่ยมันมีสัญญาในอดีตเยอะแยะไปหมดแหละเป็นนิวรณ์เยอะไปหมดทีนี้เราจะมานั่งเพียงแค่ครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงจะให้บรรลุในสิ่งเหล่านั้นมันก็ยากมันต้องใช้เวลาเพราะเราติดอยู่กับอดีตสัญญานั้นเยอะนะมาเนิ่นนานเหลือเกินมันอยู่กับเรามานานนะฮะมันไม่อยากย้ายมันไม่อยากจากเราไปหรอกไม่อยากจากอยู่กับเราใช่ไหมมันเลยมีอุปทานยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านั้นไงแต่ที่การทำสมาธิจิตที่ตั้งมั่นอยู่กับปัจจุบันนะฮะเราภาวนามาดูปัจจุบันถึงว่าเบื้องต้นนะเราไม่มีพื้นฐานมาก่อนเบื้องต้นที่ว่าโยมว่านั่งครึ่งชั่วโมงมันจะสงบเราก็ดูจิตใจเป็นยังไงไม่สงบเราก็มาดูจิตเราปัจจุบันต้องให้จิตเราตั้งอยู่ในกายนะฮะเรากำหนดภาวนาอย่างใดก็ได้แล้วแต่ถนัดนะแต่ว่าเราต้องรู้กายของเราให้เห็นกายของเราแล้วแต่มากำหนดดูกายเห็นจิตเห็นความคิดไปติดอยู่กับอดีตอนาคตก็น้อมเข้ามาก็ถ้าเบื้องต้นพื้นฐานที่เราใช้องค์บริกรรมภาวนาใดล่ะแล้วก็องค์บริกรรมภาวนานั้นมากำหนดมาบริกรรมภาวนาให้รู้กายรู้จิตเห็นกายเห็นจิตสงบก็รู้ไม่สงบก็รู้อยู่กับอดีตก็รู้อยู่กับอนาคตก็รู้ให้ดูไปอย่างนั้นแต่ต้องมีความอดทนนะขันติความอดทนเป็นตบะของนักพจน์ผู้มีความเพียรแล้วก็วิยะความเพียรเห็นไหมวิริเยนะทุกขมัตเจติคนจะล่วงพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียรความพยายามความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นแหมเราชาวบ้านเราพูดติดปากเลยนะใช่ไหมความพยายามที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นน่ะต้องพยายามอย่างนั้นต้องแก้ตรงนั้นแต่ไม่ต้องไปกลัวว่าความไม่สงบแล้วจะไม่มันไม่สงบต่อไปนานๆมันจะค่อยสงบต่อไปเนี่ยถ้าเราไปดูจิตว่าเห็นความไม่สงบใจเราก็สงบได้เห็นจิตที่ปรุงแต่งฟุ้งซ่านแต่จิตใจเราไม่วอกแวกไม่วันวายไม่เข้าไปยึดไม่เข้าไปติดในความปรุงแต่งฟุ้งซ่านนั้นแต่เราก็เห็นอดีตอนาคตเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจิตใจเราไม่ไปยึดมั่นถือมั่นอย่างนั้นมันรู้ค่อยๆแยกออกไปทีละน้อยละน้อยก็แบบที่พูดให้ฟังอ่ะมันอยู่กับเรามานานนิวรณ์อ่ะใช่ไหมเราค่อยๆเรียนรู้ก่อนจะจากกันก็จากกันไปด้วยดีก็แล้วกันฝากไว้นะโยมตั้งใจปฏิบัติโมทนาด้วยนะคนยังไม่เข้าใจอย่าให้ได้ยังใจใช่ไหมที่จริงไม่ใช่เป็นแล้วเธอล่ะเป็นไงปฏิบัติมันปุ๊บปั๊บอย่าให้ได้สงบได้ไหมก็คงไม่ได้ครับมันไม่ได้หรอกมันต้องมีเพียรพยายามครับสายที่สองครับจากอุตรดิตถ์จากโยมเมธาจะเรียนพรจะโยมคือผมก็ได้ศึกษาเรื่องธรรมะบ้างบอกว่าพระเจ้าบอกให้มนุษย์เราคนเราถ้าอยากจะมีความสุขให้ออกจากกามนะครับใช่ฮะแล้วนี้ก็อยากจะถามหลวงพ่อบ้างว่าหลวงพ่อนี่ออกไปได้หรือยังครับออกจากกามเนี่ยครับฮะกี่ออกจากกามอะไรเนี่ยครับก็ทีนี้มันก็ต้องมีออกขนาดไหนนะออกจากบ้านออกจากเรือนถ้าออกจากบ้านจากเรือนถ้าความรู้สึกทางที่เรียกว่าเรื่องผัวเรื่องเมียอะไรอย่างเงี้ยให้มันหมดไปถึงจะได้ออกจากกามใช่ไหมครับใช่ถูกต้องแม้แต่การโยมแม้แต่การที่เราออกจากบ้านจากเรือนมาบวชเนี่ยก็ออกจากกามเหมือนกันเห็นไหมออกจากครอบจากครัวเนี่ยฮะ
มีวิธีที่จะต้องหักห้ามเอาชนะข่มขี่ไอ้ตัวนี้มันตัวสำคัญด้วยก็พ่อก็ช่วยอธิบายให้มั่งเขาหลวงพ่อไปที่ไหนบ้างถึงฮะนี่อธิบายให้เป็นขั้นตอนไปไงฮะการออกจากบ้านจากเตือนไปเอื้อเรือนมาเป็นบวชเป็นบรรพชิตนี่ก็ออกจากกามมาขั้นตอนหนึ่งแต่ในเรื่องภาวะจิตใจถ้ายังมีความปรุงแต่งยึดมั่นถือมั่นอยู่อันนี้ก็ต้องพยายามทำสมาธิให้เกิดแล้วก็พยายามพินิจพิจารณาทีนี้ถ้าเป็นเรื่องของกามนี่มันต้องกามนี่มันติดอยู่ในรูปเสียงแสงสีหรือว่ารูปสวยได้พูดง่ายๆเป็นสุภะคือความสวยนะทีนี้ถ้ากามนี้ถ้าเรามีอารมณ์กามเขาเรียกว่าอะไรฮะกามจริตจริตติดไปในเรื่องของกามหรือว่าราคะจริตเนี่ยถ้าพูดง่ายๆเขาเรียกว่าราคะจริตเนี่ยเราต้องอาศัยอสุภะอสุภะคือความไม่สวยไม่งามให้มันตรงกันข้ามกันต้องใช้กรรมฐานบทนี้พิจารณาบ่อยๆเห็นไหมให้เห็นทีนี้ถ้าเราไม่พิจารณาอย่างนี้มันไปยินดีในรูปสวยเห็นไหมมันก็จะเปลี่ยนปรุงแต่งให้เป็นกามราคะเกิดขึ้นเห็นไหมกามราคะเกิดขึ้นทีนี้ถ้าเราเป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติเนี่ยถ้าเราจะเพ่งหรือว่าเราจะทำสมาธิเป็นพื้นฐานน่ะด้วยการที่มากำหนดรู้ดูจิตในปัจจุบันเราจะใช้กรรมฐานบทใดบทหนึ่งก่อนก็ได้แต่ที่จริงส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นกามราคะเนี่ยเขาจะจ้องใจอสุภะพิจารณาให้มันเป็นของเน่าเปื่อยเป็นของปฏิกูลอะไรเงี้ยโดยใช้กายคตาสติอันนะฮะกายคตาสตินี่มันอยู่ในบทกรรมฐานของอนุสติสิบนะฮะมันก็อยู่ในบทเดียวก็อนาปานสตินั่นแหละกำหนดลมหายใจเข้าออกแต่ว่ากายคตาสติพิจารณาไปในร่างกายไม่สวยไม่งามเป็นของสกปรกต้องพิจารณาเราก่อนก็ได้พิจารณาเข้าไปมันก็จะค่อยลดไปข้างล่างร่างกายของเรานี่มันก็มีแต่สิ่งที่เป็นปฏิกูลนั้นจริงๆมันก็มีเกณฑ์เหม็นตั้งแต่ยังไม่ตายนี่แหละให้ดีดูให้ดีแหละมันมีภาวะของความเสื่อมจากความสวยงามหรือว่ากลิ่นที่หอมจริงๆมันก็มีกลิ่นเหม็นอยู่ในตัวนั่นนะฮะไม่ต้องดูไกลฮะดูด้วยเราในปัจจุบันนะเพ่งให้เขาไปเห็นนะถ้าเพ่งเขาไปเห็นทำอยู่บ่อยๆบ่อยๆเนี่ยมันก็จะลดละไอ้ความยึดติดในความสวยงามไปทีละน้อยละน้อยฉะนั้นอันนี้มันเป็นรายละเอียดนะโยมที่จะต้องมาฝึกและศึกษากันฮะโดยการมาประพฤติปฏิบัติตัวนี้ถ้าเราจะไปฟังเพียงอย่างเดียวโดยที่ว่าเราไม่ได้ปฏิบัติจริงจังเนี่ยมันจะมันละไม่ได้ฮะมันจะเป็นสัญญาปัญญาที่จะเกิดจากสมาธิจิตที่ตั้งมั่นเข้าไปรู้ไปเห็นมันต้องเข้าไปรู้ไปเห็นด้วยเห็นไหมเรื่องอสุภะนี่ต้องเข้าไปทั้งรู้แล้วก็ทั้งเห็นมันเป็นทั้งสัญญาและปัญญาเกิดขึ้นด้วยกันทั้งสองอย่างทั้งรู้ทั้งเห็นนะอันนั้นนะมันจะค่อยๆลดละเข้าไปอันนี้อธิบายมันจะยาวนะโยมนะฟังไปเป็นพื้นฐานก่อนก็แล้วกันนะแม้แต่ในเดวัตติงสะนี่ก็ได้เดวัตติงสะหมายถึงอาการ32ในร่างกายของเราเนี่ยถ้าเรามีกามราคะเนี่ยก็ต้องพิจารณาอย่างนั้นไอ้ที่จะเบิ้งคือเกศาผมไปจนถึงมัตเกมัทลุงคังเลือดมันสมองในกะโหลกศีรษะนะฮะได้กำหนดดูอย่างนั้นอยู่ในหนังสือมีนะฮะในหนังสือมีถ้าจะอธิบายในที่นี้มันจะยาวมันจะเป็นเรื่องการอธิบายนั้นข้อธรรมนั้นไปจะเอาไปมันไม่เป็นการตอบปัญหาอันนี้ถ้าโยมไม่เข้าใจก็ถามไปเป็นเรื่องๆลองไปทำสมาธิดูก่อนนะลองพิจารณาดูก่อนว่ามันมีผลขนาดไหนเห็นไหมแต่ว่าถ้าเราโยมหนักไปในเรื่องของกามราคะเนี่ยมันก็ต้องเจริญอสุภะเพราะว่าในนิวรณ์ห้าไหมกามฉันทะเนี่ยข้อต้นเห็นไหมกามฉันทะพยาบาทถินนะมิทะอุทธัจจกุจจะวิจิกิจฉา5อย่าง5ตัวเนี่ยกามฉันทะนี่มันก็เป็นเรื่องของการปรุงแต่งในความสวยงามนั่นเองนะฮะมันก็เกิดราคะขึ้นมาแต่ทีนี้ถ้าเราเป็นการปรุงแล้วฮะปรุงให้รุจการปรุงมันก็ตรงกันข้ามกันนะฮะปรุงนี่มันสวยถ้าปรุงแล้วมันก็เศร้าหมองนะฮะเป็นของปฏิกูลไปฝากไว้แค่นี้ก่อนนะโยมถ้ามีโอกาสหน้าก็มาถามใหม่นะให้ถามให้เป็นเรื่องๆไปจะได้อธิบายให้เป็นข้อความไปเป็นอย่างนั้นก็ต้องใช้เวลานานหน่อย
แต่จริงมาคุยกันถ้าเรื่องปฏิบัติเนี่ยต้องมาคุยกันเป็นเรื่องส่วนตัวชัดเจนอะไรเงี้ยจะเข้าใจได้ง่ายกว่าเนาะสายตัดไปมีแค่ดีใช่ไหมครับพอเข้าใจนะดีคือโยมก็อะไรมีความสนใจสนใจใช่ไหมแต่นี้การมาบวชเป็นพระที่โยมก็ถามเบื้องต้นเนี่ยเราออกจากกามไหมฮะเห็นไหมออกจากครอบครัวนี่ออกมาบวชเนี่ยมันถือพวกเป็นการออกจากกามป่ะเป็นการออกจากกามกายออกจากกามแต่ถ้าใจยังมีอยู่ต้องมาประพฤติปฏิบัติมันมีอะไรขั้นต้นขั้นกลางและขั้นที่สุดเห็นไหมอันนี้เราว่ามาประพฤติปฏิบัติเพื่อออกจากกามใช่ไหมพอกามเป็นข้อต้นของนิวรณ์เห็นไหมนิวรณ์ข้อที่หนึ่งและนิวรณ์ห้าต้องอะไรมาสวดมาท่องเวลาจะเจริญบทกรรมฐานว่าไงจะสังหารนิวรณ์ห้าให้หายใช่ไหมครับก็เมื่อเวลาช่วงแรกครับหลวงพ่อสำหรับช่วงแรกเนาะเราก็พักเบรกไว้เพียงแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในช่วงที่สองของรายการต่อไปโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโรคของธรรมะจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการถ้าได้ยินเสียงจนหมดไม่พากันเลยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตสมทบกองทุนบำรุงสถานีวิทยุสังฆทานธรรมประจำปีที่10ณมหาวิทยาลัยวงศ์ชาวลิตกุลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาในวันเสาร์ที่25มีนาคม2560เวลา10นาฬิกาถวายภัตตาหาร12นาฬิกา30นาทีอธิการบดีกล่าวรายงานฟังธรรม13นาฬิกา30นาทีทอดพระป่าสมทบกองทุนบำรุงสถานีวิทยุสังฆทานธรรมติดต่อสอบถามได้ที่สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SVBTV 999โทร02-496-1160หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124สวัสดีค่ะตุ้ยณัฐยาเสถียรบำรุงกิจค่ะวันนี้ตุ้ยขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรมประจำเดือนในโครงการเผยแผ่พระธรรมตามดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่12มีนาคม2560ณศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชั้น2ของบริษัท Power S มอเตอร์ทูนจำกัด
ากซอยเพชรเกษม126ถนนเพชรเกษมตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครโดยมีกำหนดการดังนี้ 8:00 น.ทำวัดสวดมนต์9นาฬิกา30นาทีถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์11นาฬิกาเจริญพุทธมนต์คาถาอากาลวัตตสูตร12นาฬิกาฟังธรรมโดยได้รับความเมตตาจากพระครูมงคลยานวิคำพองปัญญาวุฒโธหลวงปู่น้อยวัดป่านานาชาติรัฐเวอร์จิเนียสหรัฐอเมริกาเมตตาแสดงธรรมและในเวลา 13:00 น.ร่วมกันทอดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนการเผยแผ่ธรรมะของวัดสังฆทานตามดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญจึงขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านร่วมถวายภัตตาหารฟังธรรมปฏิบัติธรรมสำหรับท่านที่สนใจมีรถบัสออกที่หน้าวัดสังฆทานในเวลา 8:00 น.หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0804557171 0804557171หรือติดตามได้ที่ Facebook ศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์แล้วพบกันในวันอาทิตย์ที่12มีนาคม2560อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะสวัสดีค่ะฉันร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างห้องน้ำศาลาเนกขมะปฏิบัติธรรมจำนวน70ห้องติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961160หรือร่วมบุญผ่านธนาคารไทยพาณิชย์สาขาประชาชื่นบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานเลขที่092-250-1124ปฏิบัติธรรมกว้าง20เมตรยาว25เมตรตึก3ชั้นหลังคาทรงไทยชั้นที่3เป็นที่รองรับพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์ชั้นที่2เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมชั้นที่1เป็นหอสมุดและเป็นสถานที่รองรับญาติธรรมท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานโทร024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999โทร024961160หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124โรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะจะเรียนสุขสาธุชนก็กลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการสำหรับในช่วงที่2เราก็ยังได้ความรับความเมตตาจากหลวงพ่ออุดมปุริปุณโญท่านเจ้าอาวาสจากวัดบ้านพรับอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีก็เป็นสาขาของวัดสังฆทานอีกสาขาหนึ่งนะท่านก็ได้เป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนทุกท่านในช่วงที่2สาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับปัญหาธรรมะ
ก็ยังสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961160 024961160และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080สำหรับช่วงที่2นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมได้ครับก็มาพบกันในช่วงที่2ของรายการญาติโยมมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ไม่เข้าใจก็ถามมาได้เนาะถ้าตอบได้ก็จะตอบเลยแต่ถ้าก็ยังตอบไม่ได้ก็ติดไว้ก่อนนะฮะค่อยผ่อนให้ทีหลังก็เลยกันเนาะ เรื่องของธรรมะนี่เป็นเรื่องที่จะต้องใส่ใจและสนใจก็ดังที่กล่าวไว้นะฮะมีสายเข้าครับหลวงพ่อจากนนทบุรีโยมชูศรีเจริญพรใจโยมกราบนมัสการเจ้าค่ะก็คุณเจ้าทั้งสองรูปโยมอยากจะถามว่าถ้าเราใช้คำภาวนาว่าพุทโธเนี่ยค่ะแล้วเราจะปิดอบายภูมิได้ไหมเจ้าคะเดี๋ยวขอฟังทางทีวีนะเจ้าคะกราบนมัสการเจ้าค่ะจะเป็นองค์บริกรรมภาวนาใดก็แล้วแต่นอกเหนือจากพุทโธแต่ถ้าเราเข้าถึงศีลสมาธิหรือเข้าถึงตัวปัญญาในไตรสิกขานั่นนะก็ปิดอบายภูมิได้ทั้งหมดนั่นแหละใช่ไหมคือว่าการบริกรรมภาวนาก็เพื่อให้เกิดสมาธิจะองค์บริกรรมภาวนาใดก็แล้วแต่ในพระไตรปิฎกนั้นแม้แต่สมถภาวนานี่มีอยู่40อย่างนะฮะเขาเรียกว่ากรรมฐาน40นะเราจะเอาบทใดบทหนึ่งมาใช้จนยังสมาธิสติปัญญาเกิดขึ้นสามารถจะละราคะโทสะโมหะในใจเราได้อันนั้นก็ปิดอบายภูมิอยู่แล้วใช่ไหมไปสู่มรรคไปสู่ผลอย่างนั้นที่จริงพุทโธเนี่ยก็สายหลวงปู่มั่นแม้แต่วัดสังฆทานครูบาอาจารย์ก็สอนให้ภาวนาอย่างนั้นแต่ก็ยังมีแตกต่างออกไปก็ไม่เป็นไรไม่ใช่สิ่งนั้นก็ไม่ใช่จำกัดความอย่างนั้นเพราะว่ากรรมฐานบทใดบทหนึ่งก็สามารถจะมาระงับดับกิเลสได้แต่ว่าผู้ที่จะนำมาใช้มันถูกต้องกระตรงกับจริตของตัวเองหรือไม่อันนี้ถูกต้องหรือตรงกับจริตหรือไม่นั่นก็ต้องมาดูด้วยเป็นเรื่องเฉพาะตนเฉพาะบุคคลนะถ้าเรากำหนดภาวนาไปพุทโธพุทโธพุทโธเรามีสติทำให้เราหลุดจากความยึดมั่นถือมั่นจากนิวรณ์นิวรณ์คือว่าทำให้จิตใจเราฟุ้งซ่านนะทำให้จิตใจเราไม่สงบกลับมากลายมาเป็นความสงบมันลดตัดไอ้ที่ขึ้นรบกวนนั้นได้ตัดกระแสขึ้นเพราะว่าถ้าเรามีภาวนาไปแล้วสติมันต่อเนื่องใช่ไหมความถี่ของตัวสติสูงมันก็ตัดกระแสขึ้นรบกวนเหมือนกับเนี่ยสถานีโทรทัศน์หรือว่าวิทยุเนี่ยถ้าความถี่สูงกำลังส่งสูงก็ไม่มีขึ้นรบกวนนะทีนี้ถ้าว่ากำลังส่งต่ำความถี่ต่ำไปด้วยคือรบกวนนิวรณ์เข้ามาแทรกซ้อนนะทีนี้ผู้ที่มีสมาธิมีจิตที่ตั้งมั่นต่อเนื่องสัมพันธ์กันสติต่อเนื่องอย่างนั้นเขาเรียกว่าสติเป็นสันติคือสืบเนื่องกันมันก็ตัดแตกกระแสขึ้นรบกวนนิวรณ์มารบกวนไม่ได้เราจะพุทโธหรือว่ากรรมฐานบทใดในกรรมฐาน40อย่างอะไรนั้นมันก็สามารถจะทำให้เข้าถึงสมาธิแล้วเข้าถึงตัวปัญญาเห็นไหมอันนั้นเป็นการละกิเลสรู้เท่าทันภาวะของปัญญาในที่นี้หมายถึงว่ารอบรู้เท่าทันในกองสังขารความปรุงแต่งคิดนึกนะฮะระงับยับยั้งคือไม่ไปตามความปรุงแต่งอันนั้นมันก็ปิดอบายอยู่แล้วฮะไม่ไปอบายภูมิถึงจะเป็นพุทโธก็ตามทีที่จริงพุทโธก็มาจากอานาปานสตินั่นเองเห็นไหมแต่ว่าพุทโธหมายถึงพระพุทธเจ้าแปลว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นนะฮะเห็นไหมที่เราแปลว่าพระพุทธเจ้าพุทโธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานในที่เราสวดมนต์กันที่ก็มาแปลให้รู้ความหมายงั้นนะแต่จริงแล้วการกำหนดลมหายใจเข้าออกพุทลมหายใจเข้าโทลมหายใจออกที่จริงเราก็ปิดตึกผู้รู้ผู้ตื่นอยู่แล้วหายใจเข้ารู้หายใจออกตื่นเห็นไหมหายใจเข้าพุทแปลว่ารู้หายใจออกโทแปลว่าตื่น
ถ้าเรามีความรู้ความตื่นอยู่ต่อเนื่องสัมพันธ์กันก็เป็นตัวสติแหละฮะสติความระลึกรู้สัมปชัญญะความรู้สึกตัวนั้นเมื่อมันต่อเนื่องหรือว่าสัมพันธ์กันมันก็สกัดกั้นการนิวรณ์เข้ามาแทรกซ้อนขึ้นรบกวนเมื่อสติต่อเนื่องกันมากๆเข้ามากเข้าฮะเห็นไหมมันก็กลายเป็นสมาธิจิตที่ตั้งมั่นที่เรียกว่าเป็นเอกคตาจิตเอกคตารมณ์มีจิตเป็นหนึ่งมีอารมณ์เป็นหนึ่งเมื่อเข้าถึงตรงนั้นเขาเรียกว่าเข้าไปสู่ปฐมมรรคปฐมฌานนะฮะเห็นไหมละตัววิตกวิจารปิติสุขจนเมไปเอกคตาจิตเอกคตาลมอะไรแล้วตัวที่จะเรียกอัปปนาสมาธิอัปปนาฌานก็เรียกกันนะเนาะอันนั้นเป็นฐานที่พิจารณาเกิดวิปัสสนาญาณวิปัสสนาคือความรู้แจ้งเห็นจริงในภาวะของสังขารนั่นเองอันนั้นก็ปิดอบายภูมิได้ใช่ไหมแต่ในกรรมฐานบทใดก็ไม่ต้องไปสงสัยถ้าเราถนัดพุทโธก็พุทโธไปเนาะพอเข้าใจนะโยมเนาะไม่เข้าใจก็มาถามใหม่เนาะแล้วแต่นะพอเรื่องของการภาวนาในบริกรรมนี่มันคือกระจูกระจริตของแต่ละคนหรือว่าบารมีที่สั่งสมไว้เมื่อก่อนนี้ก็เคยยังเล่าให้ฟังที่บอกว่าลูกศิษย์ของพระสารีบุตรบวชมาเป็นพระพรรษาหนึ่งพอภาวนาให้กรรมฐานไม่ถูกจริตนี่ออกพรรษาแล้วจะสึกเลยว่าเป็นอภัพบุคคลหรือไม่แหมภาวนาไม่สงบเลยสมาธิไม่เกิดพุทธเจ้ายังเรียกไปว่าเออเนี่ยอย่าเพิ่งสึกเลยมาภาวนาให้ผ้าไปผืนหนึ่งไงเราจะย่อนะใช่ไหมไปบริกรรมปั๊บสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้เลยเห็นไหมนะถูกจริตอ้าวแค่นี้ก่อนนะโยมมีข้อสายเข้ามาจากจันทบุรีครับหลวงพ่อจากโยมสุพจน์เจริญพรใจโยมครับกราบนมัสการหลวงพ่อครับจ้าเจริญสุขโยมมีอะไรถามเอ่ยครับผมจะถามว่าอริยสัจสี่เนี่ยเราจะพิจารณาให้เห็นเป็นอสุภะได้ไหมครับก็ได้ทั้งนั้นนะโยมอริยสัจสี่คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเห็นไหมทุกข์ไอ้ที่อสุภะถ้ามีกามราคะเราก็ต้องพิจารณาเป็นอสุภะเห็นไหมเพราะกามราคะคือความสวยงามทำให้เกิดความกำหนัดยินดีในอารมณ์ที่เรียกว่าราคะทีนี้เป็นอสุภะเนี่ยมันก็ตรงกันข้ามมันเป็นของปฏิกูลของไม่สวยไม่งามไม่จีรังยั่งยืนไอ้ที่ว่าไปปรุงแต่งในความปรุงแต่งที่ว่าสวยงามมันไปเกิดความยึดมั่นถือมั่นเป็นอัตตาตัวตนนั้นเมื่อพิจารณาเป็นอสุภะขึ้นมามันคลายจากความตัวตนยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวตนเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นมันเป็นอนิจจังมันเปลี่ยนแปลงเป็นสภาพจากสวยเป็นไม่สวยจากกลิ่นหอมไปกลิ่นเหม็นน่ะเห็นไหมจากสดก็กลายเป็นเน่าเปื่อยไปใช่ไหมมันเป็นในลักษณะอย่างนั้นพิจารณาครับเราจะนั่งคิดไปแบบว่าทุกข์ก็คือทุกข์ไม่สบายไม่สบายใจอย่างนี้ใช่ไหมครับก็แม้แต่จิตเราที่ไปคิดนึกถึงอะไรถ้าไปยึดมั่นถือมั่นเป็นทุกข์ไหมฮะถ้าเป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์ในสมุทัยนั่นแหละฮะเห็นไหมแม้แต่กายเราเป็นทุกข์ล่ะกายเราปวดเราเมื่อยเราเจ็บอะไรเนี่ยเห็นไหมทั้งกายทั้งใจทั้งอะไรเนี่ยมันก็เป็นตัวทุกข์นะฮะมันเป็นต้องดูสมุทฐานสมุทัยสมุทัยแปลว่าเหตุของความทุกข์ที่มันเกิดมาจากอะไรเห็นไหมแต่ไอ้ตัวสมุทัยที่จะไปกำหนดดูทุกข์นะเหตุปัจจัยของความทุกข์เกิดมาจากอะไรอุปทานความยึดมั่นถือมั่นเป็นอัตตาเป็นตัวตนเป็นเรานะฮะเป็นเราเป็นเขานะฮะคือยึดมั่นถือมั่นมันเป็นอัตตาขึ้นมาทันทีแต่ถ้าเราไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันเป็นเรื่องของธรรมชาตินะเป็นเรื่องภาวะของสังขารนะมันเป็นรายละเอียดนะมันลึกลงไปอีกนะอธิบายอย่างนี้จะเข้าใจยากนะอันนี้เอาพื้นฐานก่อนเนาะมันเป็นอย่างนั้นเป็นการพิจารณาหรือว่าเป็นการภาวนาครับการพิจารณาก็เป็นการภาวนาในตัวนั่นนะฮะภาวนาก็เป็นการพิจารณาไปในตัวนะฮะเรานั่งสมมุติว่าเรานั่งปุ๊บเราก็ว่าโอ้สมุทัยก็คือทุกข์ความทะยานอยากเราคิดในใจไปนี่ใช่ไหมครับไอ้การคิดนั้นเป็นที่สิ่งเรารับรู้เนี่ยยังเป็นสัญญาเนี่ยยังไม่เป็นปัญญานะฮะเป็นสัญญาที่เรารู้ว่าเออนี่มันเป็นทุกข์นะใช่ไหมการคิดอย่างนี้นั่งเจ็บปวดมีเวทนานะทุกขเวทนามันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยนะมันทุกข์อะไรเงี้ยนั่งนานๆอะไรเงี้ยมันก็นั่งก็มันก็เป็นสัญญาที่เราจําได้แต่ที่จริงถ้าไปรู้เวทนาที่มันลึกลงไปหมายความว่าปัญญามันเกิดขึ้นเป็นตัวสมุฏฐานของความทุกข์ที่มันเกิดจากเวทนานั้นมาจากอะไรอ่ะนะฮะเพราะเวทนามันก็แยกออกไปอีกเวทนาทางกายกับเวทนาทางจิตเนี่ย
ครับเวทนากายก็ส่วนหนึ่งเวทนาจิตก็ยืนตัวหนึ่งที่เขาไปยึดมั่นถือมั่นมันเลยไม่แยกไม่ออกว่ากายหรือจิตกันแน่ที่เป็นเวทนาหรือว่าเป็นทุกข์กันนั้นมันคนละส่วนกันเมื่อถ้าเราเข้าไปเข้าใจงั้นสมุทฐานหรือสมุทัยเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดขึ้นนะฮะครับมันก็จะเป็นตัวความรู้เนี่ยนิโรธนิโรธคือตัวปัญญานั่นเองที่คนมาเรียกแต่ภาษาบาลีเนี่ยเขาเรียกว่าทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคใช่ไหมเห็นไหมครับนิโรธคือตัวปัญญาที่มันเกิดขึ้นเราไปรู้ตัวสมุทฐานเขาหรือสมุทัยที่เป็นทุกข์ให้เกิดขึ้นนั่นคือตัวปัญญาที่ถ้ารู้แล้วเราไม่ไปยึดติดเราแยกออกนั่นคือเป็นนิโรธคือตัวปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ไงฮะในตติขาว่าปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารอันนั้นไม่ใช่ตัวสัญญาความจำนะเป็นปัญญาที่รู้แล้วละได้ไงรู้เห็นแล้วละจากความยึดติดอยู่ในสิ่งนั้นได้อันนั้นแหละเป็นมรรคมรรคคืออะไรมรรคคือวิธีการหรือหนทางของการดับทุกข์มรรคมรรคาปฏิปทานี่คือหนทางของการดับทุกข์ซึ่งจะไปสู่โสดาบันติกิทาคานาคาหรืออรหันต์นั่นนะก็ต้องไปทางนี้เป็นมรรคาปฏิปทาเห็นไหมเขาจึงเรียกว่าอริยสติเห็นไหมเป็นหนทางอันประเสริฐนั่นเองเข้าใจความหมายไหมโยมครับทีถ้าเรานั่งปุ๊บเนี่ยเราก็พูดนั่งพิจารณาไปเรื่อยๆในใจคิดในใจไปเงี้ยมันคือทุกข์ก็คือทุกข์เนาะทุกข์ก็สักว่าแต่ทุกข์อย่างเงี้ยก็มีสมุทัยก็คือความทะยานอยากเป็นนู่นอยากเป็นนี่อย่างเงี้ยเห็นรูปสวยอะไรพิจารณาอย่างนี้หรือเปล่าครับมันไม่นี่ถ้าอย่างนั้นไม่เป็นอสุภะที่ชัดเจนนะมันเป็นเรื่องของการพิจารณาอารมณ์หลากหลายอารมณ์ที่มารวมรู้มันก็ได้เหมือนกันแต่ว่าเราก็ต้องให้จิตเราตั้งอยู่ในฐานคือกายอ่ะฮะกายเป็นฐานที่ตั้งของจิตของความคิดเราพิจารณาอย่างนั้นให้ทุกเกิดเห็นทุกเกิดทุกดับมันก็ได้เราก็ดูอย่างนั้นนะฮะให้จิตเราอยู่กับปัจจุบันก็ดีอยู่กับฐานคือกายพระพุทธองค์ท่านทรงตัดหรือทรงแสดงจิตหรือไม่จะเอากรรมฐานบทใดก็แล้วแต่ที่มาปฏิบัติเนี่ยต้องใช้กายเป็นฐานที่ตั้งของจิตนะฮะครับใช่ไหมเราก็จะเข้าใจเหมือนจะมีนิมิตอะไรเครื่องหมายอะไรเกิดขึ้นอะไรก็แล้วแต่ภายนอกภายในเนี่ยกายต้องเป็นฐานที่ตั้งของจิตเราจะไม่หลงเราไม่ถูกหลอกมันจะกลายมาเป็นความรู้อ่ะใช่ไหมครับพอเข้าใจนะเอาปฏิบัติไปมีอะไรตัวมาเล่าถูกกันฟังกันแล้วกันผมขนเล็บฟันหนังเลยครับฮะถ้าพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยครับไอ้นี่เขาเรียกกับกรรมฐาน5ตจจกะปัญจกรรมฐานตจจกะปัญจกรรมฐาน5อย่างคือผมขนเล็บฟันหนังที่อุปัชฌาย์อาจารย์เขาจะบอกตติวิหาริกที่มาบวชเห็นไหมที่บอกว่าอะไรเกสาโลมานะขาตันตาตะโจตะโจตันตานะขาโรมาเกสาอนุโลมปฏิโลมเพื่ออะไรล่ะฮะเพื่อให้เกิดสติเกิดสมาธิจิตจะไปหยุดอยู่ตรงใดตรงไหนในเกสาผมโลมาขนนะขาเล็บตันตาควานตะโจหนังมันเป็นนิมิตติตาขึ้นมาจะเป็นพิจารณาให้มันเป็นอนิจจังก็ได้มีสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไปจนกลายเป็นจากสวยไม่สวยจากสุภะกลายเป็นสุภะมันก็ได้ในภพผลเล็บกับหนังหรือจะนี่กำหนดให้มันเป็นนิพพิตาขึ้นมาเห็นเกศาผมโลมาขนนะขาเล็บตันตาควานตาโจหนังนั้นเป็นนิพพิตาจนจิตนิ่งนะฮะจนกลายเป็นความสงบแต่ไม่เห็นเป็นสุภะไม่เห็นเป็นของปฏิกูลคือว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมสลายไปถ้าเป็นสมาธิอย่างนั้นมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะฮะอีกรูปแบบหนึ่งมันก็ได้ทั้งสองอย่างนั่นนะฮะแต่ทางนั้นทางนี้และทางนั้นนะทางนี้และทางนั้นมันต้องให้เห็นเป็นความเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาปรากฏขึ้นมามันถึงจะละความยึดมั่นถือมั่นนั้นได้พอเข้าใจไหมอธิบายคร่าวๆไปก่อนนะครับผมลองไปปฏิบัติดูก็แล้วกันนะครับกราบนมัสการครับก็สนใจก็ดีแล้วโยมโมทนาด้วยให้ทำไปเถอะอย่าไปติดอยู่แค่เนื้อหนังเลยนะถูกไหมเนื้อหนังมันตึงเดี๋ยวมันก็เคี้ยวนะแล้วก็เสื่อมสลายไปในที่สุดนะฮะมันไม่มีอะไรยืนยงคงทนหรอกนะเขาบอกว่าอะไรร่างกายนี้ที่แท้แค่บ้านเช่าเพียงชั่วคราวเข้าความนักพักอาศัย 30,000 วันพันต้องยื่นคืนเขาไปวิงวอนใครมิอาจขอต่อสัญญาถึงพระดีผีดังอย่าหวังพึ่งเวลาถึงตามต้องภาคจากเกหาทิ้งร่างกายไว้ให้ในโรกาสิ่งนำพาติดตัวชั่วกับดีฮะไม่อยู่ได้แค่นั้นเองตามวันนะโดยประมาณเนี้ย
ต้องจากไปแล้วไหมเช่าเข้ามาหรือเปล่าเนอะยืมเข้ามาเช่าเข้ามาเห็นไหมมีเป็นเองกันสายเข้าจากกทมครับจากโยมมันธนาเจริญพรใจโยมนมัสการหลวงพ่อทั้งสองรูปเจ้าค่ะได้เจริญสุขโยมเจ้าค่ะลูกดีใจได้พบหลวงพ่ออีกวันนึงเจ้าค่ะลูกรู้สึกเป็นพระคุณอย่างสูงเจ้าค่ะที่หลวงพ่อเมตตามาให้สติปัญญาทางธรรมกับพวกเราเจ้าค่ะลูกขอเรียนถามหลวงพ่อนะเจ้าค่ะลูกได้เคยอ่านประโยชน์หรือว่าอานิสงส์ของการเดินจงกรมนะเจ้าค่ะหลวงพ่อว่ามีตั้งหลายข้อเนี่ยตอนนี้สำหรับตัวลูกเองอะลูกก็แก่มากแล้วลูกเดินจงกรมไม่ค่อยได้เพราะว่าการทรงตัวไม่ดีเจ้าค่ะเดินเอียงซ้ายเอียงขวามันไม่สมดุลจึงรู้สึกเวียนศีรษะลูกก็เดินจงกรมไม่ได้นะเจ้าค่ะแต่นี้ลูกก็ได้ฟังพระคุณเจ้าบางรูปท่านกล่าวถึงเรื่องการยืนสมาธิเจ้าค่ะลูกก็ขอถามหลวงพ่อว่าการยืนสมาธินี้มีประโยชน์มีอานิสงส์เช่นเดียวกับเดินจงกรมไหมเจ้าค่ะเพราะเวลาลูกปฏิบัติสมมติลูกนั่งได้1-2ชั่วโมงลูกก็จะเกิดอาการฝ่าเท้าบวมนะเจ้าค่ะลูกก็จึงอยากจะหาวิธีการที่จะช่วยผ่อนคลายเวทนาเจ้าค่ะลูกขอให้หลวงพ่อช่วยแนะนำให้กำลังใจลูกด้วยลูกขอฟังทางทีวีนะเจ้าค่ะกราบนมัสการลาเจ้าค่ะการเดินจงกรมหรือว่าการยืนทำสมาธินั้นทีนี้ว่าจะมีอานิสงส์อย่างไรแตกต่างกันไหมแต่ถ้าเกิดความสงบนะมันก็ไม่แตกต่างอะไรกันเพราะว่าการเดินจงกรมก็มีวัตถุประสงค์หรือว่าจุดประสงค์เพื่อความสงบเห็นไหมเพื่อให้เกิดสมาธิเกิดสติเกิดปัญญาเกิดการละความยึดมั่นถือมั่นเกิดการละกิเลสละอารมณ์อะไรเห็นไหมเพราะฉะนั้นการยืนทำสมาธิที่จริงนะต้องอยู่ในอริยบททั้ง4นะฮะบททั้ง4แม้แต่การเดินทำสมาธิในการยืนถ้าเรายืนแล้วจิตใจมันสงบเป็นการเป็นอริยบทจิตใจจะเกิดความสงบเกิดความรู้ในขณะที่ยืนนั้นที่จริงความสงบนั้นไม่ว่าเราจะนั่งจะยืนจะเดินจะนอนในอริยบททั้ง4นั้นน่ะถ้าเราทำสมาธิถ้าเกิดความสงบอยู่ในอริยบทใดอริยบทหนึ่งจะนั่งจะยืนจะเดินจะนอนนะความสงบเมื่อความสงบเกิดขึ้นความรู้ตัวสติปัญญาตัวระนิวรณ์มันก็เกิดเหมือนกันนะฮะแต่มันแค่ติดแตกต่างกันโดยอริยบทเท่านั้นเองทีนี้ถ้าเกิดว่าเรานั่งไปนานมันปวดมันเมื่อยมันมีเวทนามากถ้าเดินไม่ค่อยถนัดเพราะสังขารไม่เอื้อมหน่วยเราก็ยืนเราก็เดินกำหนดภาวนาหลับตาก็ได้หรือลืมตาอะไรก็ได้ถ้าเราดูในพุทธประวัติตามที่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่ตอนที่ตรัสรู้ใหม่ๆตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณที่พระศรีมหาโพธิ์เห็นไหมท่านก็ยังไปยืนเพ่งต้อง7วันนะยืนเพ่งยืนเพ่งต้อง7วันเป็นเพ่งยืนนิ่งภาวนากำหนดทางนั้นที่ท่านก็ได้ตรัสรู้แล้วนะเพราะว่าเสวยวิมุตติสุขด้วยการยืนด้วยการกำหนดรู้ดูความสงบในรูปยืนเพราะพระพุทธองค์นั้นจะนั่งจะยืนจะเดินจะนอนนั้นท่านก็สงบหมดเนี่ยเพราะนั่นคือทำมาทุกอริยบทแม้แต่การนอนก็สีหัสสายญาติเห็นไหมท่านก็ทำไม่หมดมันสงบหมดนะฮะมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหมดแต่ทีนี้ในพื้นฐานในเบื้องต้นน่ะไม่แน่เสมอไปบางคนก็อาจถนัดในการนั่งบางคนก็อาจถนัดในทางยืนบางคนก็อาจถนัดในทางเดินบางคนก็อาจถนัดในการนอนน่ะมันไม่แน่เห็นไหมอันนั้นไม่ใช่ตัวแปรที่สำคัญมันขึ้นอยู่ว่าไอ้การที่นั่งหรือยืนนั้นอย่างไหนมันสงบอย่างไหนมันเกิดสมาธิ
ห็นไหมยังไงมละนิวรณ์ได้ดูตรงนั้นที่โยมนะโยมก็คอยจะเข้าใจเพราะปฏิบัติมาแล้วก็มีสายเข้าจากสกลนครทางหลวงพ่อจากโยมเรืองศรีเจริญพรจ้าโยมเจ้าค่ะนมัสการค่ะจ้าเจริญสุขโยมอยากจะถามหลวงพ่อว่าทำอาหารถวายพระทุกวันเช้าเพลเช้าเพลกับสวดมนต์เย็นเนี่ยอานิสงส์ได้มากน้อยยังไงเจ้าคะนั่นก็คนละแบบกันนะโยมก็ถ้ามีอานิสงส์แต่มันก็มีความแตกต่างกันนะทำอาหารนี่มันก็เป็นในวัตถุทานอย่างหนึ่งการสวดมนต์นี่ก็เป็นเรื่องของจิตใจที่เราเจริญพุทธมนต์ที่จริงแล้วถ้าเราให้รู้ความหมายเราจะไปสวดเพื่ออะไรเพื่อความขังอย่างเดียวต้องให้มันได้ความคิดความเข้าใจด้วยเหมือนที่วัดสังฆทานทำที่จะมาเป็นลุกแรกๆรุ่นต้นที่ครูบาอาจารย์แปลให้โยมรู้เรื่องบ้างโยมจะได้ความคิดได้ไอ้ประพฤติปฏิบัติก็ไม่ได้ความคิดเนี่ยแล้วก็จะพึ่งตัวเองศักดิ์สิทธิ์นะไม่พึ่งตัวเองอ่ะฮะฉะนั้นศาสนาพุทธเนี่ยอัตตาหิอัตโนนโถเราอ่านคล่องท่องจำตั้งแต่ปฐมมัธยมวิทยาลัยมหาลัยจนบวชเป็นพระเป็นเนนอะไรกันก็อัตตาหิอัตโนนโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนใช่ไหมมันก็จะหลีกพ้นจากสิ่งเหล่านั้นไปไม่เข้าใจความหมายอ่ะจะฟังค่ะวัดสังฆทานทำวัดเช้าเย็นทุกวันนะเจ้าค่ะดีแล้วโมทนาโยมนั่นแหละจึงบอกว่าบาลีเราก็ต้องจำเอาไว้ให้ได้แล้วก็ความหมายคือแปลเป็นภาษาไทยนะเพราะว่าบาลีนั้นสวดให้เกิดไอ้ความขังแต่แปลเป็นไทยให้ได้ความคิดความเข้าใจไงฮะที่จะนำมาใช้นำมาปฏิบัติเนี่ยที่จะมาพูดให้ฟังที่บอกว่าอาตาเหียตโนนาโถที่ว่าตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนนั้นพุทธเจ้าสอนให้เชื่อกรรมเรื่องการกระทำไงฮะในการคิดการพูดการทำไม่ใช่ว่าหวังฟังศักดิ์สิทธิ์จะมาช่วยโดนบันดาลอะไรอย่างเดียวเห็นไหมเราต้องช่วยตัวเองก่อนเห็นไหมอันนั้นที่บอกที่โยมบอกว่าการทำอาหารถวายพระหรือการให้มันก็เป็นวัตถุทานแต่ว่าการสวดมนต์นี่มันได้อะนะฮะคือให้พรตัวเองด้วยอย่างหนึ่งให้ความรู้ความเข้าใจในการเตือนสติด้วยตัวเองใช่ไหมมันเป็นคำสอนไงแต่มันเป็นคำสอนเห็นไหมไม่ต้องอื่นไกลโยมในบทของเนี่ยที่พระให้พรที่บทตรัพพีไงบทตรัพพีที่ว่าอภิวาทนาสิริสะนิจังอุทาปจายโนจตโรธรรมาวัตานติอายุวันโนสุขังพลังบางคนในเพราะให้พรนี่ก็สาธุแล้วโดยมากก็เป็นอย่างนั้นนะแต่ที่จริงแล้วไม่ใช่ผลของพรหรือว่ามงคลไม่อยู่ที่พระให้พระเป็นผู้บอกให้โยมไปทำมงคลทำพรให้เกิดขึ้นแก่ตนด้วยการไปปฏิบัติถึงพร้อมด้วยกายวาจาใจแปลความหมายว่าไงแปลความหมายว่าพรทั้ง4ประการหรือธรรมทั้ง4ประการนั้นย่อมเจริญต่อบุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีความประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่อยู่เป็นนิดนะฮะถามว่าอยู่ที่การกระทำหรือว่าอยู่ที่พระให้พรล่ะใช่ไหมเข้าใจไหมโยมเข้าใจแต่จะถามหลวงพ่อต่ออีกสักพูดนะคะว่าเพราะว่าสวดมนต์เสร็จแล้วก็นั่งแต่นั่งไม่ได้นานเพราะว่ามันกังมีแต่จิตใจมันจะกังวลเพราะว่าหลานมีปัญหาก็เลยกังวลกับหลานนั่งได้ไม่นานนะเจ้าค่ะนั่งได้สัก30นาทีนี่ก็จะนั่นแหละเจ้าค่ะนั่นแหละไอ้หลานที่มีปัญหากับเรากวนเราก็เป็นอะไรเป็นในครูอาจารย์ที่ทดสอบว่าเราจะทำจิตใจให้ผ่านไหมไม่ใช่เป็นกรรมฐานก็ขี้โกรธอะไรประเภทนั้นน่ะเห็นไหมแก้ได้หรือเปล่าตรงนั้นน่ะเห็นไหมทดลองกรรมฐานแล้วแต่ทำข้ามแล้วไม่ข้ามอ่ะแต่ถ้าเราไม่ถือโกรธถือโทษเด็กมันก็เป็นอย่างเงี้ยธรรมชาติของเด็กนะถือช่างนะไม่ใช่ถือช่างนะถือช่างนั้นมันโกรธถือช่างไม่เป็นไรอ่ะฮะเขาไปเข้าโรงพยาบาลจิตเวชนะเจ้าค่ะเขามีอาการทางสมองก็เลยนั่นน่ะเป็นอุปกรรมน่าสงสารมากกว่านะโยมเขามีบุพกรรมอย่างนั้นเราก็ต้องสงสารเมตตาเขาคนเราบางทีมันก็เลือกเกิดไม่ได้มันตามกรรมของเขาที่มันมาแต่ก่อนเนี่ยเห็นไหมแต่เราก็มาแก้กรรมของเราด้วยการที่ว่าเราต้องทำใจให้ยอมรับเขาได้อะไรว่านั่นเป็นเวรเป็นกรรมของเขาแต่ก่อนเก่าแล้วเราก็ต้องแก้ด้วยการไม่ถือโทษไม่ถือโกรธถ้าไปถือโทษถือโกรธก็ต้องไปเจอกันอีกนะไหมนะต้องไปเจอปัญหาอย่างนี้อีกนะฮะแทนที่จะไปลดปลดหนี้กรรมมันก็ไปเพิ่มหนี้อีกนะมันเป็นอย่างนั้นไปครับต้องให้อโหสิกรรมกันไปนะเจ้าค่ะเข้าใจแล้วนะโยมเจ้าค่ะอาบมาในสักการเจ้าค่ะก็นี่แหละก็ถ้าไม่เข้าใจก็ถามโยมอย่าไปอายเลยฮะ
อายครูบ่รู้วิชาหน้าเนาะนั่นเป็นอย่างนั้นถามได้จะได้มีความเข้าใจให้ถูกต้องก็โอ้ต้องนานไว้นี่โยมต้องมาถามเพราะอะไรเนี่ยใช่ไหมบางทีเราไปคิดว่าแหมให้พรพระให้พรแล้วสำเร็จแล้วสาธุแล้วแล้วก็จบกันนะที่คุยกับพระท่านเนี่ยบอกว่าแหมตรวจบุคคลสูตรกันนั้น9วัดไอ้คนในบ้านยังไม่หายทะเลาะกันอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยทำไมบางคนไม่ช่วยเลยใช่ไหมมันไม่ขังหรือเปล่าไม่ศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่าก็มันไม่เข้าใจอ่ะไม่รู้จะคิดจะพูดจะทำให้มันถูกต้องตามบางคนนั้นอ่ะเห็นไหมไม่จะไปแก้ปัญหาอะไรได้ฮะถ้าสิ่งนั้นขังหรือศักดิ์สิทธิ์จริงประเทศชาติบ้านเมืองครอบครัวสังคมเราไม่เป็นอย่างนั้นถ้าเอาแต่สวดอย่างเดียวนะโดยที่ไม่มีการสอนไม่มีการแนะนำให้มันทำไม่ถูกอ่ะฮะเจ็บไหมอันนี้สวดกันทุกวันทุกวันก็ยังทำอะไรไม่ถูกเลยป่ะใช่ไหมยังไม่ค่อยแก้ปัญหาอะไรกันเลยเนี่ยเนี่ยจึงบอกว่าต้องช่วยกันให้มันสอนให้มันถูกๆให้มันเข้าใจสิ่งที่มันเป็นสาระที่จริงพุทธเจ้าท่านสอนให้สอนในสิ่งที่เป็นสาระทำในสิ่งที่เป็นสาระมันเป็นประโยชน์เป็นคุณถูกกับหลักของพระธรรมวินัยก็ต้องช่วยกันหน่อยละอันนี้มันก็จะทำให้มีความเจริญมีความก้าวหน้าพัฒนาในเรื่องของการศาสนามันอย่าไปว่าศาสนาไม่มันจะเสื่อมไม่เสื่อมหรอกคำสอนพุทธเจ้าไม่มีการเสื่อมศาสนาจะเสื่อมจะทรุดถ้าชาวพุทธไม่ประพฤติปฏิบัติตามศาสนาจะไม่เสื่อมไม่ทรุดนะแต่เพราะชาวพุทธประพฤติปฏิบัติธรรมเห็นไหมศาสนาจะเสื่อมทรุดถ้าชาวพุทธไม่ปฏิบัติตามมันเสื่อมแน่แต่ศาสนาเราจะไม่เสื่อมไม่ทรุดถ้าจะพุทธประพฤติปฏิบัติธรรมหรือปฏิบัติตามคำสอนนั้นต่างหากละมันก็จะยืนยงคงทนนะไม่มีใครทำให้เสื่อมได้หรอกนอกจากเราทำให้เสื่อมเองก็เหมือนที่คุยไว้ที่ช่วงแรกกันที่บอกว่าอย่าไปว่าวัดเสียวัดไม่ดีไม่ใช่หรอกเห็นไหมวัดดีทุกวัดแหละวัดคือวัตถุนะแต่วัดที่จะเสียนั่นก็คือไม่ใช่วัดวอแหวนไม้กัดเด็กเป็นวัดวอแหวนไม้กัดต่อเต่าหรือรอเรือกิจวัตรเนี่ยนะฮะใช่ไหมข้อปฏิบัติของมนุษย์เราหรือว่าพระสงฆ์องค์เจ้าเราต่างหากถ้าเสื่อมก็เสื่อมตรงนั้นน่ะใช่ไหมไม่ดีก็ไม่ดีตรงนั้นอันนั้นเป็นเรื่องเฉพาะตนเฉพาะบุคคลนั่นต้องเลือกเอานะฮะต้องแยกให้ออกอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เหมาเข่งเหมารวมใช่ไหมแม่โบราณชอบพูดเลยปลาข้องเดียวกันตายในตัวนี่ก็เหม็นไปทั้งข้องเสียไปทุกตัวเป็นไปได้ไหมอย่างนั้นน่ะความจริงมันไม่ใช่ใช่ไหมมันไม่ใช่ตายทุกตัวไม่ใช่เน่าทุกตัวเหม็นทุกตัวหรือเปล่ามันไม่ใช่เหม็นทุกตัวไม่ใช่เน่าทุกตัวเข้าใจให้มันถูกหน่อยแค่เขาฝากเอาไว้เนาะฉะนั้นศาสนาจะไม่เสื่อมไม่สุดถ้าชาวพุทธประพฤติปฏิบัติธรรมนะไหมคือประพฤติปฏิบัติตามนั่นเองฉะนั้นเราก็จะไปว่ากันนะแต่ละวัดก็ดีทุกวัดแหละวัดก็สร้างไว้สวยๆงามศิลปะเห็นไหมของไทยเรางดงามจะตายไปชาวโลกเขามาดูอะไรกันนะมาท่องเที่ยวกับวัดวารามสวยงามแต่นี่มีอยู่ผู้ที่อยู่ในวัดก็ต้องประพฤติปฏิบัติให้มันถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็ว่ากันรายบุคคลไปอย่าไปเหมากันแยกกันไปนะจริงๆไงโบราณเขายังมีคำว่าอะไรนิ้วไหนดีก็เอาไว้นิ้วไหนไม่ดีก็ต้องตัดไปเดี๋ยวจะลามเห็นไหมเป็นมะเร็งแล้วลามไหมเนื้อลายลามเห็นไหมเขาอีกหลายนิ้วอีกหลายนิ้วมันยังใช้ได้อยู่ใช่ไหมอย่าให้ลามไปทั้งมือนั่นไงตัดแขนเลยใช่ไหมหมดทุกนิ้วมันก็ไม่ใช่ฮะนั่นก็ขอฝากเอาไว้เนาะเนี่ยนะโยมก็มีอะไรข้องใจไม่เข้าใจก็ถามได้ไม่ต้องไปกลัวว่าใครเขาจะว่าเราไม่รู้ใช่ไหมที่จริงเนี่ยคนที่ถามนั่นคือคนที่ตนใจที่จะอยากรู้เป็นคนที่มีปัญญาที่จะคนขวายในการศึกษาแต่คนไม่รู้ก็ทำไปไม่รู้อยู่นั่นเองอ่ะมันก็ยังไม่รู้กันไปใหญ่ใช่ไหมไม่มีใครที่จะตัดรู้เองโดยชอบเหมือนพุทธเจ้าเห็นไหมเห็นไหมเป็นสัพพัญญูงั้นมีไหมมันต้องเรียนมันต้องศึกษามันต้องได้ยินได้ฟังนะต้องมีสุตตะมารยาปัญญาเนี่ยที่ว่าอะไรหัวใจของนักปราชญ์คืออะไรเห็นไหมสุจีปุริใช่ไหมหัวใจของนักปราชญ์หัวใจของบัณฑิตเนี่ยเห็นไหมสุแปลว่าอะไรตุตะแปลว่าการฟังให้มากอะฮะการได้ยินได้ฟังให้มากมีญาติโยมมีสายเข้าจากนครพนมโยมอนงเจริญพรจ่าโยมมัสการค่ะกับมัสการหลวงพ่อทั้งสองนะคะจ้าเชิญสุขโยมมีอะไรถามเอ่ย
ค่ะจะปรึกษาธรรมะหน่อยนะคะโยมนั่งสมาธิไปรู้สึกว่าบางทีคือการกลืนน้ำลายนี่ทำให้เราเสียสมาธินะคะทีโยมก็ชอบนั่งนะคะนั่งแล้วรู้สึกว่ามันเบาสบายแต่ทีนี้มันรู้สึกว่าพอเรากลืนน้ำลายนี่มันมีความรู้สึกยังไงไม่รู้มันหมดหยุดไม่ค่อยชอบแล้วมันรู้สึกว่ากลืนน้ำลายยิ่งบ่อยเข้าไปแล้วทีนี้บางทีนั่งไปนั่งไปบางทีความรู้สึกว่าทำไมมันตัวเราเข็งๆเนี่ยไม่รู้ในความรู้สึกนะคะมันรู้สึกว่ามันเก่งนะคะก็เลยไม่รู้ว่าถูกทางหรือเปล่ารู้สึกว่ามันแข็งและทีนี้โยมเป็นคนเป็นแม่ค้านะคะก็คือจะต้องพูดคุยอยู่กับผู้คนนะคะในร้านค้าอย่างเงี้ยแต่ละวันอย่างเงี้ยบางทีก็ได้พูดคุยส่วนมากอยู่กับผู้คนมากกว่าเพราะขายของเราจะทำยังไงในการปฏิบัติธรรมเกี่ยวกับในด้านพูดคุยกับผู้คนขายของทำมาหากินของเรานะคะเลยอยากจะเอาธรรมะส่วนไหนมาพิจารณาหรือว่าต้องดูกายดูยังไงในสิ่งแวดล้อมที่เข้ามากับเราในการปฏิบัตินะคะแล้วทีนี้ตอนเย็นบางทีถ้าเกิดเราเข้าห้องพักนะคะในความรู้สึกบางทีคืออากาศมันจะร้อนทางบ้านหนูบางทีหนูจะชอบแต่งกิ่งขาสั้นอย่างเงี้ยเข้าห้องพักรู้สึกว่าเป็นบาปไหมคะเข้าห้องพักค่ะถามพ่อค่ะถามหลวงพ่อเดี๋ยวจะขอฟังในทีวีนะคะขอบคุณค่ะนักศึกษาเธอถามหน่อยทวนคำถามสักหน่อยคำถามแรกโยม เอาคำถามสุดท้ายจำได้สุดท้ายนะพ่อก็เข้าห้องพระครับเข้าห้องพระแต่งตัวใส่กางเกงสั้นนะครับจะเหมาะไหมบาปหรือเปล่าเข้าห้องพระไงนะเข้าห้องพระแล้วใส่ห้องพระที่บ้านครับใส่กางเกงสั้นเข้าแล้วก็ไปนั่งสมาธิไปปฏิบัติอย่างเงี้ยจะบาปไหมอ๋อเข้าไปห้องพระนุ่งเกงสั้นแต่ถ้าเจตนาของเราไม่ได้ไปลบหลู่ดูถูกเราก็เป็นชุดไปเวทเป็นชุดส่วนตัวอะไรกันแต่ว่าเป็นการเคารพถ้าว่าเป็นของส่วนตัวไม่ใช่ที่สาธารณะอะไรที่เขาห้ามอะไรมันก็ไม่เป็นไรหรอกครับใช่ไหมไม่เป็นไรหรอกไม่บาปหรอกถ้าเจตนาเราต้องการที่จะไปสวดมนต์เพื่ออะไรมันสบายๆใช่ไหมนะมันก็สามารถจะทำได้เป็นเรื่องของจิตใจนะตรงนั้นแต่ก็ให้เหมาะควรกับสถานที่แต่ทีนี้เป็นห้องพักของเราเองก็ไม่เป็นไรหรอกนุ่งขาสั้นก็ไม่เป็นไรสามารถจะนั่งได้ทำสมาธิได้สวดมนต์ได้เพราะว่ามันสะดวกสบายแต่ว่าถ้าเป็นที่สำนักในศาลาในโบสถ์ในวัดวาอารามสถานที่เขาถือว่าศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่ควรที่จะไปทำอย่างนั้นอันนี้ฮะไม่เป็นไรแล้วอีกละฮะครับคำถามต่อไปก็คือตัวโยมเองเนี่ยเป็นแม่ค้าก็จะอยู่คลุกคลีกับลูกค้าส่วนเยอะแล้วอยากจะขอความเมตตาจากหลวงพ่อว่าจะเอาการปฏิบัติส่วนไหนเนี่ยเพื่อที่จะมาใช้ในชีวิตประจำวันที่จะอยู่กับคนส่วนมากเนี่ยครับทีนี้ถ้าเป็นแม่ค้านี่เราต้องการหาสตังค์ใช่ไหมเมื่อการต้องการหาสตังค์เพราะว่าขายของก็ต้องการได้สตังค์แต่เราต้องเจริญสติไปในนาที่ว่าเราต้องการหาสตังค์ต้องหาสติไปด้วยเมื่อต้องการหาสตังค์เมื่อเราใช้สติเราก็ต้องให้มันถูกต้องตามทำนองของธรรมคืออะไรการค้าหรือว่าการขายก็ต้องให้มันถูกใครให้มันอะไรฮะอย่าให้ไปเป็นการที่ว่าเอารัดเอาเปรียบมาเขาเกินไปเหมือนบางที่หรือว่าบางคนก็มีการเอารับเอาเปรียบเป็นการล่อหลอกอะไรซื้อมาถูกแล้วก็บอกว่าต้องขายแพงอะไรเกินราคาความเป็นจริงอะไรไปอย่างเงี้ยอันนั้นก็เป็นการบิดเบี้ยนกันเงินก็เราไม่ได้เจริญสติอันนี้มันก็ไม่เกิดกุศลนะฮะไม่เกิดบุญดังนั้นการเอาสตังค์มาด้วยต้องได้สติด้วยได้แต่ปัญญาด้วยมันก็เกิดกุศลต้องอะไรทำแบบที่ว่าเรามีเมตตาธรรมให้มันเกิดความชอบธรรมก็เหมือนในมรรคมีองค์8ประการนะฮะในธรรมจักรกับวัฏฏนสูตรที่มรรคมีองค์8ประการก็จะมีว่าสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบสัมมากัมมันตะทำการงานชอบหมายถึงอะไรอ่ะต้องทำให้มันถูกต้องให้มันเป็นธรรมนั่นเองใช่ไหมอย่าไปเอาความค้ากำไรเกินควรอะไรประเภทนั้นอันนั้นเราได้สตินะได้ความเมตตาด้วยใช่ไหมไม่ใช่ขัดอะไรและอย่างที่ว่าต้องการนะดึงใจลูกค้าก็คือว่าต้องมีความจริงจังจริงใจด้วยใช่ไหมต้องมีเมตตาทำให้เกิดขึ้นอะไรเงี้ยการพูดจาพาทีก็ต้องให้ดีใช่ไหมและที่สำคัญก็ความจริงจังเรื่องจริงใจนั้นเป็นสิ่งที่ต้องทำเพราะว่าเราเป็นชาวพุทธแล้วเราก็ปฏิบัติธรรมไปด้วยในตัวไม่ใช่หวังเอาสตางค์จนขาดสตินะฮะใช่ไหมเดี๋ยวมีสตางค์แล้วขาดสติแล้วสตางค์ก็ไม่เหลือมันแค่ว่าอะไรใช้สตางค์จนขาดสติมีสตางค์ก็ขาดสติในเวลาใช้สตางค์หรือว่า
มีสติเวลาใช้สตางค์เรารู้จักการระวังกระเป๋าก็ไม่เศร้าทีหลังแต่ขาดสติเวลาใช้สตางค์ไม่ระวังกระเป๋าก็มาเศร้าทีหลังเห็นไหมมันรั่วไหลถึงจะมีเงินมากขนาดไหนแต่เวลาใช้เงินใช้ทองไม่มีสติไม่ใช้ปัญญาไม่รู้จักการบัญญะบัญญังไม่มีการทบทวนเห็นไหมไม่มีการที่คำนวณอัตราส่วนอะไรให้มันเกิดความถูกต้องแล้วมันก็ถึงจะมั่งมีทั้งไหนมันก็หมดได้รั่วไหลไงโบราณเขาบอกว่าเป็นกระชังก็รั่วได้เห็นไหมเท่าไหร่ก็หมดทีนี้ดังที่ว่านั่นแหละต้องการเราเป็นแม่ค้าอย่างนั้นเราปฏิบัติธรรมไปด้วยก็แบบที่ว่าต้องมีเมตตาเห็นไหมเราขายของให้มันถูกต้องไม่อะไรกดราคาหรือเกินราคาไปเนาะนั่นมันเกิดความชอบธรรมด้วยกันทั้งสองฝ่ายอันนั้นก็เป็นสัมมาชีวะหรือว่าสัมมากัมมันตะเห็นไหมสามารถใช้ชีวิตในการประพฤติปฏิบัติได้พอเข้าใจนะอีกอย่างมีอะไรไหมอีกอย่างก็คือเวลาโยมทำสมาธิเนี่ยโยมจะรู้สึกตัวแข็งตัวชาอย่างเงี้ยแต่ก็ยังรู้ว่ามันแข็งมันชาควรประพฤติปฏิบัติหรือว่าปฏิบัติถูกทางไหมเพียงกำหนดรู้ไว้ถ้าเกิดตัวชาอะไรก็ไม่เป็นไรหรอกมันเรื่องธรรมชาติธรรมดาของผู้ปฏิบัติบางทีก็ตัวหนักบ้างตัวชาบ้างตัวร้อนบ้างตัวเย็นบ้างเพราะว่าในร่างกายของเรามีธาตุสี่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเนี่ยทีนี้เวลาเรากำหนดจิตเนี่ยบางทีเราก็ไปบวกลบคูณหารธาตุก็คือไปปรับจิตมันก็เหมือนกับไปปรับธาตุด้วยเราจะเคยได้ยินหรือเปล่าที่ว่าพอนั่งสมาธิไปนานจิตใจสงบกายก็เย็นจิตก็เย็นกายก็เบาจิตก็เบาใช่ไหมเพราะธาตุมันถูกกำหนดเข้าไปกำหนดคูณธาตุเมื่อธาตุเราถูกคำนวณไปมากๆจิตใจมีความสงบไม่แตกกระสานท่านเต็นธรรมดานี่จิตใจเราฟุ้งซ่านธาตุไม่ได้ค่อยสมัครคีกันนะไม่ไปรวมไม่นิ่งเหมือนคนที่ป่วยไข้ในร่างกายเหมือนกันธาตุสี่ไม่สามัคคีกันนะก็จึงแม้มีโบราณเขาต้องมีการคูณธาตุอะไรเงี้ยนะให้ธาตุมาสามัคคีกันโรคภัยไข้เจ็บถึงจะหายถ้าธาตุไม่สามัคคีก็เดี๋ยวเป็นนู่นเดี๋ยวเป็นนี่ใช่ไหมมันไม่พอดีกันนะฮะธาตุสี่มันไม่พึ่งพาใส่กันอะไรเงี้ยไหมมันเป็นลักษณะนั้นฉะนั้นเวลาการนั่งเนี่ยมันก็เป็นการจูนธาตุนะให้รวมให้นิ่งอย่างว่าบางทีก็กายเบาบ้างจิตเบาบ้างบางทีก็ถ้าหนักไปในธาตุดินเป็นปฐวีธาตุเป็นธาตุดินไหมนั่งรู้สึกมันหนักเหลือเกินจะจมดินหรือเปล่าไม่รู้เห็นไหมพอนั่งไปเป็นอะไรวายโยธาตุธาตุลมหรือว่าโปธาตุธาตุน้ำรู้สึกว่าถ้าวายโยธาตุตัวมันเบามันจะลอยจะไปเอาโทธาตุทำไมโอ้โหมันเย็นมันก็อาบน้ำเลยเนี่ยเหงื่อออกมาชุ่มเย็นในอโปธาตุเกิดขึ้นเห็นไหมบางทีนั่งแล้วเหงื่อแตกออกมาอีกเป็นวายเป็นปฐวีธาตุคือธาตุไฟฮะเกิดขึ้นเตโชธาตุเขาเรียกตาเทตโชธาตุนะไหมเป็นดิวิธาตุคือธาตุดินเตโชธาตุคือธาตุไฟเพราะว่าในร่างกายของเรานั้นมีธาตุดินน้ำไฟลมใช่ไหมอยู่ในร่างกายปฐวีธาตุธาตุดินเตโชธาตุธาตุไฟอโปธาตุธาตุน้ำวายุธาตุธาตุลมใช่ไหมอันนั้นมันก็ไม่ต้องกลัวมันนั่งไปเถอะให้มันชาให้มันแข็งไปเลยอ่ะนะมันไม่เป็นไปหรอกมันเป็นเรื่องของความรู้สึกที่พาธาตุมันกำลังปรับเปลี่ยนเห็นไหมได้ทั้งหนักทั้งเบาทั้งร้อนทั้งเย็นพอเข้าใจนะโยมให้ตั้งใจปฏิบัติไปไม่มีเข้าใจแล้วก็มาถามอีกบางทีนั่งไปกำหนดไปลมหายใจชักจะอ่อนไปเอ๊ะชักจะไม่หายใจแล้วมันจะไปแล้วมั้งเนี่ยจะกลับบ้านเก่าหรือเปล่าไม่ใช่หรอกมันเป็นเรื่องของแผ่การบริกรรมภาวนาเป็นเรื่องของลมหายใจที่ว่าถูกกำหนดกฎเกณฑ์จนลมหายใจร้อนๆแรงๆหยาบๆมันละเอียดอ่อนอย่างว่าลมภายนอกแค่จะหมดไปหรือจะลมภายในบางทีเอานิ้วไปอังที่ปลายจมูกลมหายใจถ้าจะไม่มีแต่มันมีลมภายในฉะนั้นร่างกายเรามีลมยมถ้าลมหายใจเขาหยาบๆมันหมดบางโยมบางคนในเวลานั่งสมาธิครับเวลานั่งสมาธิแล้วบางทีกำหนดอสุภะอย่างเงี้ยว่าพิจารณาร่างกายการตายการดูตับดูไตตัวเองเนี่ยแต่ว่าพอพิจารณาไปแต่ว่ามองเห็นต่อหน้าตัวเองเนี่ยเป็นรูปของตัวเองมานั่งจ้องตัวเองมันกลับกันคือการพิจารณาร่างกายแต่ว่าพอมีจิตเห็นคือเห็นร่างกายตัวเองมานั่งจ้องตัวเองก็ตกใจน้อมเข้ามาข้างในให้พี่เห็นนะจิตมันออกนอกไปแต่มันก็มีความสงบนะแต่น้อมนิมิตเข้ามาข้างในแล้วต้องน้อมเข้ามาจะให้ไปออกข้างนอกข้างนอกเดี๋ยวไปนานๆไปสร้างอุปทานข้างนอกอะจิตมันออกแต่มันมีสมาธิมีความสงบอยู่นะฮะนี่ว่าปฏิบัติมันต้องมีกายภายนอกกายภายในเห็นไหมเห็นจิตในจิตเห็นกายในกายไง
การเจริญวิปัสสนาหรือว่าสติปัฏฐานสี่ได้ไหมเห็นกายในกายเห็นจิตในจิตเนี่ยพอเห็นกายในกายเห็นจิตในจิตในนิมิตนั้นเหล่านั้นที่ไปสร้างอยู่ข้างนอกมันจะดับหมดเป็นวิปัสสนารู้แจ้งเห็นจริงวิปัสสนาญาณมันเกิดขึ้นไงฮะนิมิตนั้นดับหมดนะฮะทีนิมิตนั้นจะเกิดขึ้นขณะคณิกะสมาธิหรืออุปจารสมาธิพอถึงอัปปนาสมาธิแล้วนิมิตนั้นดับหมดนะครับจิตจะเป็นเอกคตาจิตเอกคตาลมรู้นะรู้ได้ได้ที่หลวงพ่อถวายเคยพูดที่มาว่ารู้รู้เฉยรู้รู้เฉยเนี่ยนะแต่ไม่จิตมันนิ่งอะฮะแต่มันรู้แต่ว่าจิตใจไม่ไปปรุงแต่งไม่ไปยินดีได้ไม่ไปขวัดแขวงแต่มันรู้เห็นความเกิดดับอะนะครับไอ้นั้นเป็นอัปปนาสมาธิหรืออัปปนาฌานเมื่อพิจารณาเป็นนานๆเข้าแล้ววิปัสสนาญาณเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัตินั้นครับเพราะจิตมันแข็งพอใช่ไหมรอรับให้คมนะไอ้ที่สิ่งที่มากระทบกระทั่งนั้นมันเกิดอะไรเหล็กมันแข็งแล้วก็นี่เราก็ต้องรับใช่ไหมมันยังไม่คมใช่ไหมครับไม่จิตแข็งแล้วรอหลอบจนแข็งแล้วมารับมันยังขมดีขมก็จะกล้าสิ่งที่มากระทบกระทั่งอารมณ์รู้แล้วเฉยรู้เฉยมันก็เหมือนการรับความแข็งให้กลายมาเป็นความขมเข้าใจหลวงพ่อพูดไหมครับนั่นแหละเป็นลักษณะนั้นนะก็มีสายเข้าครับหลวงพ่อจากนครพนมโยมวันเจริญพรใจโยมฐานนมัสการนะคะพระอาจารย์ทั้งสองรูปจ้าถามอะไรเอ่ยก็พอดีนั่งสมาธินะคะคือมีความว่างว่างมากว่างจนถึงตอนกลางวันนะคะอันนี้อย่างหนึ่งคงจะเป็นการเริ่มต้นแล้วคำถามที่สองค่ะเปลี่ยนมาเป็นพิจารณาร่างกายตอนนี้พอเห็นร่างกายตัวเองแล้วมันรู้สึกอยากจะอ้วกนะคะแล้วควรจะทำยังไงจะรอฟังทางวิทยุค่ะก็ไม่เป็นไรโยมมันจะอ้วกก็ให้อ้วกไปนะฮะแล้วเรากำหนดรู้ดูไป